بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ใฝ่หาความรู้ทุกท่านนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดรับอิบาดะห์ของเราในเดือนรอมฎอนขอพระองค์ทรงโปรดให้อามันที่เราทุ่มเทด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นความดีที่ถูกฝังแน่นอยู่ในบัญชีความดีของเราและขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้หัวใจของเราได้รักความดีเหล่านั้นโดยไม่ทำให้หัวใจของเราโอ้อวดหรือรำลึกบุญคุณกับความดีที่เราทำถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอพระองค์ทรงโปรดรับดุอาของเรานะที่เราเฝ้าขอพระองค์ได้ทรงให้หัวใจของเราเนี่ยได้รักและก็หวงแหนความดีที่ทำเหมือนกับที่เราหลายๆคนรักและหวงแหนทรัพย์สินบนโลกดุนยาเราอยากได้หัวใจของเราอยากได้ทรัพย์สินต่างๆในโลกดุนยาที่มันมีค่าขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของเราเห็นคุณค่าของอามันความดีที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้เราได้รับและมันจะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอให้เราได้เป็นผู้ที่เห็นความดีเหล่านั้นแล้วอยากได้อยากทำนะขอพระองค์ทรงรับดุอาของพวกเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับ ก่อนอื่นก็ขอมาอัฟกับพี่น้องในช่วงรอมฎอนนะตั้งใจอย่างดีเลยรอมฎอนน่ะกะจะมาเลยบททดสอบแรกที่ถูกทดสอบก็คือวันแรกของรอมฎอนเนี่ยผมต้องไปเข้าอบรมของที่ทำงานน่ะก็ต้องไปพูดเขาก็จะมีห้องบันทึกอย่างนี้แหละไปพูดเป็นภาษาของเราภาษาที่เราใช้อยู่เพื่อเป็นการเรียกร้องโฆษณาก็ปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยเพราะว่ากินยายาเนี่ยหมอบอกว่าจะขับปัสสาวะจะเอาน้ำตาลออกไปต้องกินน้ำเยอะๆมิฉะนั้นจะเป็นปัสสาวะอักเสบก็บวชวันแรกพูดไม่ได้น้ำลายไม่มีก็เลยต้องขอมาบกับพี่น้องคือพูดได้แป๊บนึงแล้วหยุดแต่ถ้าพูดต่อเนื่องแบบเนี้ยจะไม่ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะมาเมื่อเสาร์เดือนที่แล้วเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะมาแล้วกลัวเกรงว่าพูดแล้วมันพูดไม่ได้นานๆนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะแล้วก็กินยาด้วยต้องฉี่นะต้องฉี่แล้วก็ฉี่บ่อยอ่ะแล้วก็ยาตัวนี้มันจะขับปัสสาวะด้วยแล้วก็เราไม่ได้ดื่มน้ำทั้งวันนะก็ขอดุอานะครับผ่านไปก็ไม่เป็นไรนะรอมฎอนหน้าถ้ามีชีวิตอยู่อินชาอัลเลาะห์อาจจะหายก็ได้นะแต่ว่าวันเนี้ยกลับมาละในซูเราะห์ที่เราทุกคนน่ะไม่อยากได้ในความหมายของมันนะชื่อซูเราะห์อัตตะลักผมพูดกับพี่น้องแล้วขนลุกคือยิ่งเวลามองไปแล้วเนี่ยเป็นมุสลิมาด้วยยิ่งหัวใจมันไม่อยากจะบอกอะไม่อยากจะพูดอะไรให้มันเยอะคือถ้าวันนี้ผู้ชายมาเยอะเนี่ยนะจะมีแรงกระตุ้นให้พูดมากกว่านี้เชื่อไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซูเราะห์นี้เนี่ยมันไม่ได้ตำหนิใครคนใดคนหนึ่งแต่เชื่อไหมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ประทานซูเราะห์นี้ลงมาสวยงาม
ใครคือลูกผู้ชายที่แท้จริงใครคือผู้ชายตัวจริงใครคือผู้ศรัทธาใครคือมุมินสิทธิของมุสลิมะที่ต้องได้รับการดูแลนะอัลลอฮ์บอกว่าอัรริญาลกอวามูนอะลันนิซาผู้ชายเนี่ยเข้มแข็งกว่าผู้หญิงใช่ไหมบิมาฟัดดลลอฮุบะทุมะลาบะคือด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ผู้ชายหลายอย่างแตกต่างจากผู้หญิงนะว่าบิมาอัมฟะกูแล้วก็ในสิ่งที่เขาได้ใช้จ่ายไปเพราะนั้นมันคือความเข้มแข็งที่ดูเหมือนความรับผิดชอบไม่ใช่ความได้เปรียบหรือการฉวยโอกาสนะเดี๋ยวเราอ่านซูเราะห์นี้จะอ่านยากๆนิดนึงนะอ่านยากหน่อยถ้าเราไม่ค่อยได้อ่านมันนะชื่อซูเราะห์เนี่ยชื่อซูเราะห์อัตตอลากตอลากแปลว่าการหย่าร้างนะเป็นซูเราะห์ที่65มีอยู่12อายะห์แต่อายะห์ยาวๆพี่น้องอ่านคลอไปกันแล้วกันนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكملا تخرجوهن من بيوتهنولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله.ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبومن يتوكل على الله فهو حسبهอินนัลลอฮะบาลิกุอัมริกอดจะอะลัลลอฮุลิกุลลิชัยอ์นกอดรอวัลลาอียะอิสนะมินัลมะฮีดมินนิซาอิกุมอินิรตะบตุมฟะอิดดะตุฮุนนะซะลาซะตุอัชฮุรواللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكموَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا เอา5อายะห์นะในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับพี่น้องตั้งใจนิดนึงนะเพราะว่าเป็นซูเราะห์ที่กําลังสอนให้สังคมในวันนี้พี่น้องลองดูนะมันเป็นประสบการณ์ตรง
ที่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้เรียนซูเราะห์นี้แล้วก็เราจะได้เข้าใจสังคมอ่านสังคมให้ออกอ่านพฤติกรรมให้ออกเวลาเราเคร่งครัดในหลักการศาสนาเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยกระทำความผิดนะเช่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่ออกจากบ้านไปแล้วไม่คุมฮิญาบนะผู้หญิงนุ่งกางเกงขาสั้นผู้ชายกระทำความผิดเราพยายามจะบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องซุนนะห์นบีในหลายๆอย่างเราพยายามรักษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเราไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นซุนนะนะปล่อยไปก็ได้มันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับเราความผิดที่เราทำถูกบันทึกว่าเป็นความผิดแน่นอนความดีที่เราทำถูกบันทึกว่าเป็นความดีแน่นอนเพราะนั้นเราจะหลีกหนีความผิดถ้าเกิดขึ้นในเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยหนีไม่ได้แน่นอนแล้วมันเป็นความผิดที่เดี๋ยวก็รู้ว่าจะยิ่งใหญ่หรือไม่ใหญ่ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นบทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาที่เมืองมะดีนะห์ถ้าอายะห์ไหนอายะห์ใดซูเราะห์ใดที่เขาบอกว่าเป็นมะดานียะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่เมืองมะดีนะห์คือแห่งเมืองมะดีนะห์นั่นหมายถึงว่าเป็นกฎกติกาแล้วเป็นหลักการที่จะต้องมีการปฏิบัติแล้วนะถ้าเขาบอกว่าความหมายโดยสรุปเขาให้พี่น้องมาเขาบอกว่าซูเราะห์อัตตอลักเนี่ยเป็นซูเราะห์มะดานียะห์ที่กล่าวถึงบทบัญญัติบางประการบางอย่างที่เกี่ยวกับสถานะของความเป็นสามีภรรยากันมันมีหลายเรื่องอะสามีภรรยามีหลายเรื่องมากแต่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตคู่สามีคู่หนึ่งหรือบางคนอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้ไม่เคยสัมผัสเลยนะเขาบอกว่าชี้แจงถึงบัญญัติการหย่าร้างแบบซุนนะมีการหย่าร้างตามซุนนะนบีแล้วก็การหย่าร้างที่ไม่ใช่ซุนนะนบีไม่เป็นซุนนะแต่ก็ถือว่าเป็นการหย่าด้วยเหมือนกันวิธีการหย่าเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะดำเนินในการหย่าตามกำหนดก็คือจะต้องมีการมีอิดดะนะเขาบอกว่าดำเนินการในการหย่าตามกำหนดอิดดะคำว่าอิดดะจบบทเรียนนี้ซูเราะห์นี้พี่น้องต้องเข้าใจคำว่าอิดดะอิดดะเนี่ยมาจากคำว่าอัดดะยะอุดดูแปลว่าการนับอิดดะในเรื่องของการหย่าร้างแปลว่าระยะเวลาการครองตนเนี่ยคืออยู่เฉยๆยังไปทำอะไรไม่ได้นะยังไปจากสามีไม่ได้ยังแต่งงานไม่ได้จะไปจีบใครมาขอไม่ได้นะแล้วสามีก็ยังต้องดูแลอยู่แต่ครองตนทั้งชายและหญิงเลยสามีก็ครองตนถ้าจะยาต้องไม่หลับนอนกับภรรยาถ้าจะยานะต้องไม่หลับนอนกันช่วงนี้แหละช่วงอิดดะก็แปลว่าระยะเวลาของการที่ผู้หญิงคนนึงถูกยาแล้วต้องครองตนมันก็มีคำถามสิถ้ามีประจำเดือนทำยังไงถ้าไม่มีประจำเดือนทำยังไงถ้าท้องอยู่ทำยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่หรือสามีตายเนี่ยอยู่อิดดะห์ไหมมันก็จะมีนะค่าใช้จ่ายล่ะอ๋อเวลาจะหย่ากันเขามีค่าใช้จ่ายด้วยเหรอต้องดูแลกันด้วยเหรอมีที่พักด้วยไหมหย่าแล้วเนี่ยไล่ผู้หญิงกลับไปอยู่บ้านเดิมมีที่พักให้เขาไหมหรือว่ายังต้องอยู่ที่พักเดิมอยู่นะและถ้าหากว่าหย่าตอนที่นางกำลังให้นมอยู่ล่ะท้องอยู่เขาบอกว่าค่าจ้างแม่นมหย่าไปแล้วแล้วใครจะให้นมลูกไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นภรรยาเราแล้วเนี่ยหย่าแล้วมันหย่าแล้วหมด3อิดดะห์แล้วแต่ยังให้นมอยู่เอ้าให้นมได้ไงอ่ะลูกของเขาต้องมีค่าจ้างไหมและอื่นๆจากนี้ในซูเราะห์นี้ก็จะกล่าวถึงสิทธิของเรานะเบาเสียงนิดนึงก็ได้นะมันจะหอนๆหน่อยในซูเราะห์ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นเกี่ยวกับบทบัญญัติการหย่าร้างเริ่มต้นเลยนะ
นะของการหย่าร้างการหย่าที่เป็นซุนนะแล้วก็การหย่าที่เป็นบิดอะห์โดยใช้บรรดามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยให้ดำเนินตามแนวทางที่ดีนะเมื่อประสบกับความขัดข้องการดำเนินชีวิตมีปัญหาสามีภรรยาขัดแย้งกันนำไปสู่การเรียกร้องฟ้องหย่าเนี่ยนะในช่วงเวลาที่เหมาะสมในรูปแบบที่ถูกต้องนั่นคือการหย่าในช่วงที่หมดฤดูแล้วตัวเกลี้ยงก็คือขณะที่ผู้หญิงไม่มีประจำเดือนตัวสะอาดเกลี้ยงสะอาดนะเขาเรียกว่าตัวไม่เปื้อนภาษาของเราคุ้นกันมักคุ้นกันนะแปลว่าตัวสะอาดตัวไม่เปื้อนมาตัวเปื้อนภาษาเขาเลี่ยงคำดูมันไม่ให้น่าเกลียดไม่ให้อับอายมาตัวเปื้อนก็ละหมาดไม่ได้ก็แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้หย่าเพราะบางคนนี่ถือโอกาสหย่าตอนที่ภรรยามีประจำเดือนฉันหย่าเธอถึงไม่หย่าก็ร่วมหลับนอนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าหย่านะเรียกเป็นตอลักบิดอีหย่าภรรยาตอนที่มีประจำเดือนเขาบอกว่าต้องหย่าตอนที่ตัวสะอาดโดยไม่ร่วมหลับนอนกับเธออีกเลยแล้วก็ปล่อยให้นางไว้จนกระทั่งสิ้นสุดอิดดะคือสิ้นสุดการตัวเปื้อนตัวสะอาดจนกระทั่งมีประจำเดือนมาใหม่อันนี้เขาจะพูดถึงเดี๋ยวรายละเอียดจะมีเขาบอกในข้อชี้แนะของพระเจ้าเป็นการเรียกร้องให้บรรดาสุภาพบุรุษหรือผู้ชายทั้งหลายเนี่ยให้ประวิงเวลาอย่าได้รีบนะอย่าได้รีบอย่าใจร้อนนะอย่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาโมโหใช่ป่ะใครนับได้ไหมใครนับได้ไหมว่ามีกี่คู่ที่หย่ากันแล้วเดี๋ยวกลับมาคืนดีกันใหม่ไม่เอาแล้วโมโหบ้านแตกสลายขาดอยู่ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่มีไหมมีเคยเห็นไหมเยอะผมเห็นเยอะมากนะมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ยุคเราหรอกแสดงว่าผู้ชายเหมือนกันมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วนี่ผู้ชายเหมือนแต่ในอดีตมาแล้วยกเว้นผู้ชายที่มีศาสนาแสดงว่าชาติพันธุ์ความเป็นผู้ชายเหมือนกันภาษาชาวบ้านก็บอกว่าสันดานผู้ชายเหมือนกันยกเว้นถ้ามีอิสลามไม่ใช่อยู่ในตัวอย่างนู้นเพราะอิสลามเนี่ยเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจนะมีอิสลามอ่ะปลอดภัยนะการหย่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลแสดงว่ามันใครบอกอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ไหนพูดทุกเรื่องนี่ไงทุกเรื่องถ้าไม่พูดเรื่องนี้สิอาจจะบกพร่องก็ได้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์อนุมัติแต่อัลลอฮ์ไม่ชอบหรอกนะเพราะว่าถ้าไม่มีความจำเป็นอ่ะโหไม่มีการบังคับเอาแกต้องหย่าไม่มีหรอกนะเพราะนั้นการหย่าไม่เป็นที่อนุมัติแน่นอนถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะมันเป็นการทำลายความสัมพันธ์ครอบครัวเขาบอกในซูเราะห์นี้ยังได้เรียกร้องให้มีการคิดการคำนวณการนับอิดดะต้องนับเป็นด้วยอิดดะเนี่ยยังไงนะเพื่อความถูกต้องแน่นอนในแห่งการสิ้นสุดของการหย่าจะเอาหมดอิดดะหรือยังผู้หญิงคนนี้ถูกหย่าแล้วหมดอิดดะหรือยังไปขอได้ยังเขาแต่งงานใหม่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าละยาซุบิลละขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะยังไม่หมดอิดดะเลยแต่งงานใหม่แล้วอย่างเงี้ยมีอยู่นะก็ไม่ค่อยดีนะเขาบอกเพื่อไม่ให้มีการสืบตระกูลที่สับสนนะอิดดะห์ยังไม่หมดเลยเนี่ยบางทีมันไปได้นะเขาบอกอะไรประจำเดือนไม่มารอบหนึ่งสองรอบมันจะท้องได้ยังไงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพระเจ้าบางทีเนี่ยประจำเดือนมาสองรอบเองแต่ท้องมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ท้องกับคนใหม่หรือคนเก่ามันอาจจะท้องกับคนเก่าก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยในกุรอานบอกไว้โอ้ในเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะต้องเรียนฟิกถึงจะเข้าใจนะเพื่อไม่ให้กำหนดเวลายืดยาวแก่ผู้ถูกหย่าเอ้าหย่าไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะแต่งงานไม่มีใครรู้ได้ไอ้คนนี้ก็กำหนดเองไอ้คนนั้นก็กำหนดเองอัลเลาะห์ก็เลยตั้งเป็นกติกามาในซูเราะห์อัตตะลักนะไม่ฝ่าฝืนพระบัญญัติของอัลเลาะห์ห้ามเด็ดขาดนะซูเราะห์นี้ได้กล่าวถึงการกำหนดอิดดะห์ชัดเจนมากเลยกับทุกคนเลยคนที่ไม่มีประจำเดือนแล้วมีมั้ยแล้วถูกหย่าก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อกี้หย่าก็หย่าผู้ชายก็ไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วหย่าแกจะหย่าก็หย่าไปฉันก็ไม่สนใจแล้วเอ้าแล้วมันจะหมดอิดดะห์ตอนไหนล่ะไม่มีประจำเดือนแล้วจะนับ3เฮจกับ3ไม่ได้แล้วจะนับตอนไหนดีนะอัลเลาะห์บอกให้หมดเลยนะ
คนที่สูงอายุเนี่ยจะนับยังไงนะครับคนบางคนมีโรคประจำตัวเนี่ยในกุรอานเขาจะบอกไว้อิดดาของเด็กๆเด็กผู้หญิงวัยรุ่นอย่างเงี้ยจะนับอิดดายังไงสตรีมีครรภ์นับอิดดายังไงพอท้องได้2เดือนปั๊บมันหย่าประจำเดือนไม่มาจะนับอิดดาตอนไหนนะเขาบอกว่าท่ามกลางบทบัญญัติเหล่านี้ซูเราะห์นี้ได้กล่าวซ้ำเป็นการเรียกร้องไปสู่ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เกิดความยำเกรงตักวาต่ออัลลอฮ์นะชักจูงกันไปในสู่ในสิ่งที่ดีงามอัลลอฮ์ยังได้ขู่สำทับในซูเราะห์นี้นะเป็นบางครั้งบางคราว่าไม่ให้มีความอธรรมเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราก็มองดูเสียเปรียบไปเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเราถูกหย่าตลอดเลยไม่รู้อะถ้าเกิดเขาเราทำไม่ดีเขาก็หย่าใช่ไหมผู้ชายก็จะได้เปรียบนิดหนึ่งโหมีแสงสะท้อนช่วงเวลานี้ดวงอาทิตย์ตกไปที่หน้ารถใครไม่รู้เข้าตาผมอะแต่ว่าเดี๋ยวมันคงจะเคลื่อนแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวดวงอาทิตย์ก็คงเดินไปแต่ว่าผมตาลายเลยนะในสุรานี้ได้กล่าวไปสู่ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้เราได้ตั้งค่าระบุที่ชัดเจนว่าจะหย่าหรือไม่หย่าแบบไหนยังไงนะในสุรานี้ก็จบลงด้วยกับการเตือนไม่ให้เราล่วงเกินกฎบทบัญญัติของอัลลอฮ์ถ้าไม่ทำตามกฎของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยนะพระองค์อาจจะไม่พอใจใครก็ได้ถ้าทำไม่ถูกต้องไม่เกิดความจำเริญนะกับชีวิตนะอ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูกันนี้คร่าวๆนะครับในอารัมภบทของซูเราะห์นี้นะแล้วเรามาดูว่าผมให้คำศัพท์เอาไว้นะพี่น้องก็อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้ซูเราะห์นี้นะครับสาเหตุเนี่ยเขาบอกอัสบาบุนนุซูลอัสบาแปลว่าสาเหตุโอ้ยจะจากอัลลอฮ์แค่รันครับสาเหตุของการนุซูลคือการลงอายะกุรอานอายะนี้มาอัลกุรอานเนี่ยเขาบอกสาเหตุการลงประทานอายะนี้มาเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะกุรอานถูกประทานมาในคืนไลลาตุลกอดไม่ใช่เหรอใช่ป่ะแต่มานู่นมาที่ลาฮุลมาฟูซมาที่บัยตุลอิซซะชั้นฟ้าในดุนยาแต่ทยอยลงมาวันที่ซูเราะห์เนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยนะในซูเราะห์ตะลักถูกประทานลงมาที่ญิบรีลเอาอายะห์เนี่ยมาให้กับนบีมุฮัมมัดยาอัยยูฮันนบีอิซาตัลลักตุมุนนิซาฟะตัลลิกูฮุนนะลิอิดดะติฮินอายะห์เนี่ยถูกประทานลงมาตอนไหนเราลองมาดูกันมีหลายรายงานมากเลยเขาบอกว่ารายงานของท่านกอตาดะรายงานจากท่านอานัสนะบอกว่าตอลละกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัฟซะรายงานที่1บอกว่านบีเนี่ยได้ตอลละกอเป็นกริยานะก็ได้แปลว่าทําการตอลักยาขอยออายะไม่เอกยาฮัฟซะยาทัดหญิงฮัฟซะนะฟะอันซะลัลลอฮุฮาซิฮิลอายะอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ประทานลงมานบีหย่าท่านหญิงฮับซอนะแล้วก็อายะห์นี้ถูกประทานลงมาวะกีละละฮูรอญะฮาแล้วก็มีคนมาบอกให้คือญิบรีลบอกนบีให้นบีเนี่ยรอญะรอญะนะรอญะบ้านเราเรียกรอญะใช่มั้ยภาษาอิทธิพลมาลายูรอญะใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นอาหรับเนี่ยมันรอเยะรอจ้านะมีคนก็มาญิบรีลบอกให้นบีเนี่ยไปรอเยะฮากลับไปรอเยาะไปหานางซะกลับไปซะคือถ้าจะหย่าท่านหญิงฮับซอแล้วเนี่ยกลับไปเป็นสามีเหมือนเดิมเถอะกลับไปหลับนอนกับนางเถอะนะฟาอินนะฮาซอวามาดูนะเคล็ดลับของผู้หญิงเสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ตรงนี้นี่ญิบรีลบอกว่าอินนะฮาซอวามาเพราะนางเนี่ยบวชเก่งนะเห็นเราบวชเก่งไหมรอมฎอนได้รอมฎอนบวชเก่งมากนะบวชเก่งในที่นี้แปลว่าอะไรไม่ใช่อดอาหารเก่งนะบวชเก่งแสดงว่าในตอนบวชเนี่ยอ่านกุรอานตอนบวชได้ทำกับข้าวตอนบวชละหมาดตอนบวชเนี่ยสะบัดอดทนตอนบวชไม่บ่นไม่ด่าไม่ดูหนังฟังเพลงละครไม่ไร้สาระนี่เขาเรียกบวชเก่ง
ราไม่ได้อดอาหารเก่งนะเราไม่ได้อดอาหารเก่งเราบวชเก่งท่านหญิงฮับซ้อเนี่ยซอวามาซออิมอะซออิมะซอวามาแปลว่าถือศีลอดเป็นประจำเลยนะกอวามานางยืนละหมาดอย่างเคร่งครัดอยู่ตลอดเวลาเป็นสตรีที่เป็นภรรยาเป็นผู้หญิงที่เคร่งครัดน่ะบวชสุนัตก็ทำนะแข็งแกร่งมากอะรักนบีทำตามนบีไม่มีเสียหายอะไม่มีชื่อเสียงเสียหายนะละหมาดก็เยอะกอวามากออิมานะกออิมไปยืนละหมาดกอวามาวะฮิยามินยะฮดาเธอเป็นหนึ่งในบรรดาซาอัซวาจิกคู่ครองของเธอของท่านเธอเป็นหนึ่งในบรรดาคู่ครองคือภรรยาแหละวานิซาแล้วก็เป็นภรรยาของท่านด้วยฟิลจันนะในสวรรค์นบีอัลลอฮ์กำหนดให้นางเนี่ยเป็นภรรยาของท่านในสวรรค์ด้วยกลับไปนบีก็ระเยาะกลับไปอยู่กับนางนะนี่อันนี้เป็นสาเหตุเขาบอกว่าอายะเนี่ยลงมาตอนที่นบีทำการหย่าเห็นว่าเราก็พอรู้อย่างนี้เราก็เริ่มที่จะเข้าใจสาเหตุหรือเหตุผลบ้างแล้วนะรายงานที่สองของท่านซุดดีบอกว่านูซิลัตฟีอับดิลลาห์อิบนุอุมัรรายงานที่สองบอกว่าอายะเนี่ยยาอายุฮันนบีเนี่ยอิซาตอลลักตุมุนนิซาเนี่ยว่านบีถ้าเมื่อท่านต้องการจะหย่าภรรยาแล้วก็หย่าในช่วงที่เขาไม่มีประจำเดือนนะเขาบอกอายะนี้ถูกประทานลงมาในขณะที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมารอุมารอิบนุคอตอบอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารอิบนุคอตอบวะซาลิกะอันนะฮูตัลละกออิมรออะตะฮูฮาอิฎอนตอนที่อุมัรอับดุลลอฮ์ลูกชายของอุมัรเนี่ยหย่าภรรยาของท่านขณะที่มีประจำเดือนหย่านางตอนที่นางมีรอบเดือนอยู่ฟะอามะรอฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยูรอญิอาฮานบีก็สั่งให้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยยูรอญิอะก็กลับไปคืนดีไปรอยะกลับไปหานางซะว่ายุมซิกฮาแล้วก็อยู่กับนางอ่ะจับนางไว้คือพักอยู่กับนางอยู่เป็นสามีภรรยากันกับนางนะอยู่กับนางต่อไปฮัตตาตัตฮูรอจนกระทั่งนางตัวเกลี้ยงตอนที่มีประจำเดือนน่ะยามาใช่ไหมไม่ได้กลับไปก่อนเพราะตอนถึงจะยาหรือไม่ยามีประจำเดือนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมไม่ได้นี่คือถือโอกาสไม่ได้อันนี้อิสลามไม่ให้นะเพราะยังไงก็ร่วมหลับนอนไม่ได้อยู่แล้วกลับไปก่อนจนกระทั่งนางตัวสะอาดซุมมาตะฮีดูไฮดอตันอุครอนะกลับไปจนกระทั่งนางตัวสะอาดช่วงที่นางตัวสะอาดเนี่ยแล้วก็มีเฮดอีกครั้งนึงน่ะถ้าช่วงนั้นน่ะตอนสะอาดน่ะถ้าแกไม่ไปร่วมหลับนอนกับเธอนะนั่นแหละถือว่าแกได้หย่าไปแล้ว1ครั้งแต่ยังไม่หมดอิดดานะเพราะอิดดาเนี่ยมัน3เกลี้ยงเรียก3เกลี้ยงคือมีตัวเกลี้ยงเนี่ย3ครั้งนะพอตอนหย่านี่เราตัวสะอาดใช่มั้ยพอประจำเดือนมาครั้งแรกนี่เกลี้ยง1ครั้งนะพอหมดประจำเดือนปั๊บตัวเกี้ยงครั้งที่2ประจำเดือนมาครั้งที่2เราเกี้ยงไปแล้ว2รอบพอประจำเดือนมาครั้งที่3ปั๊บนะหมดพอตัวเกี้ยงครั้งที่3ในเตรียมตัวได้เกี้ยงรอบแรกกับสามีก็ไม่กลับมาหลับนอนสักทีนึงมีประจำเดือนใหม่เกี้ยงรอบที่2กับสามีก็ยังไม่หลับนอนด้วยสักทีนึงนะพอเกี้ยงรอบที่3ปั๊บเนี่ยรอดูสิอีกกี่วันน่ะสะกิดก็ได้ยั่วๆหน่อยก็ได้ยั่วๆหน่อยดูสิสามีพลาดมาอะไรปั๊บเราก็กลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมมันต้องมีแผนสิเราต้องทำให้ได้ดิอย่าจะหาว่าเราไม่ต้องไปหาว่าเรื่องนี้รู้กันอยู่กลับมาคืนดีกันน่ะดีกว่าอัลลอฮ์รักกว่าทำยังไงก็ได้ขนาดในอดีตเนี่ยแค่เขาเห็นขาภรรยาเนี่ยในค่ำคืนเดือนหงายแล้วก็มีไอ้ซีวาร์ไอ้กำไลข้อเท้าอ่ะก้องแกงก้องแกงเขายังกระโดดคว้าขาเลยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เสื้อบางๆหน่อยเดี๋ยวก็กระดาษส่งเลยนี่ก็งานเข้านะมีไหมที่อยู่ในช่วงการหย่าเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นยิ้มแย้มแจ่มใสไปมะมึงไปนู่นไปนี่ไปด้วยกันตลอดอะนอนมุ้งเดียวกันหมดแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์มีไหม
ยังจะมีอารมณ์นี้กับแกอย่าแล้วมาบ้านเราอัลลอฮ์มันช่างต่างกันสิ้นดีระหว่างตอนจะแต่งเนี่ยอะไรก็ดีหมดอ่ะโอ้จะเอาให้ได้อ่ะแต่ตอนยาเนี่ยไม่มีแล้วเยื่อใยเราไม่เอาอิสลามไงเนี่ยอิสลามสอนแบบเนี้ยนะเขาบอกว่าซุมมาตะฮิดุฮัยดะตันอุครอฟะอิซาตะฮูรัตพอเวลานางสะอาดปั๊บเนี่ยตอลลิกฮาแล้วก็อะไรนะให้ขยาอินชาอัลลอฮ์ไปหย่าตอนนั้นนะถ้าจากยานะนะกอบละไอยูจามิอาฮาก่อนที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับนางนะต้องกลั้นให้ดีถ้าจะหย่าต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ฟะอินนะฮาอัลอิดดะตุลลตีอัมรัลลอฮุบิฮานี่แหละเป็นการอยู่อิดดะเป็นการหย่าที่อัลลอฮ์สั่งเสียไว้แสดงว่าซูเราะห์นี้มีเหตุมาจากการหย่ากันในยุคนู้นนะอ่ะมาดูเรื่องเล่าในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมุสลิมมีหมดเลยนะผมเอามาในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดในรายงานของท่านยะห์ยาอิบนุซะอีดฮัดดะษะนากอลฮัดดะษะนายะห์ยาอิบนุซะอีดยะห์ยาอิบนุซะอีดเนี่ยถ้าใครติดตามรายการไวชแนลจะได้เห็นว่ามีรายการวิถีสลับเค้าเอาคนที่ชื่อยะห์ยาอิบนุซะอีดกัตตอนน่ะมาคนเนี้ยที่เป็นนักวิชาการนักหะดีษเนี่ยกอลฮัดดะษะนามุจาลิดกอลฮัดดะษะนาอามิรเขาบอกเนี่ยท่านอามิรเนี่ยได้รายงานไว้กอละอามิรบอกว่ากอดิมตุลมะดีนะฉันเนี่ยได้ไปที่เมืองมะดีนะฟาอะไตตุฟาติมาตะบินตะกอยสไปฉันก็ไปเจอกับผู้หญิงที่ชื่อฟาติมาลูกสาวของกอยสนะฟะฮัดดะษะนีฟาติมาบินติกอยส์เนี่ยบอกกับฉันบอกกับอามิรเนี่ยบอกอามิรบอกว่าอันนะซาวจาฮาตอลลักฮาอะลาอะห์ดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามีฉันน่ะหย่าฉันแล้วนะนี่สามีหย่าฉันแล้วหมายความว่าไงบอกกับสามีหย่าฉันเป็นโสดแล้วนะสามีหย่าฉันแล้วนะมันก็เป็นสัญญาณที่ต้องบอกกล่าวกันไอ้เราน่ะชอบเค้าอยู่แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าสามีหย่าแล้วไม่งั้นก็ได้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสามีหย่าหรือเปล่าบางคนเนี่ยสามีก็ไม่ยอมหย่าสักทีเราอยากจะแต่งมันก็ทะเลาะกันทุกวันนะไม่ได้อิสลามเนี่ยไม่ปล่อยโอกาสให้ผู้หญิงหรือสตรีหรือมุสลิมะเนี่ยมีความรู้สึกว้าเหวโดยเด็ดขาดนะฟะบะซะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซารียะคือตอนที่นบีเนี่ยสามีฉันน่ะถูกนบีเรียกไปทำสงครามไงส่งไปพอส่งไปปั๊บอย่าฉันเลยพอออกไปสงครามกับท่านนบีอ่ะนบีพาออกไปเนี่ยส่งไปเหมือนกับซารียะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สงครามที่มีการฆ่าแต่อาจจะสงครามที่ออกไปประจำการแล้วก็เจรจานะแต่ยังไม่ได้มีการสู้รบเรียกกอสวะกับซารียะคือออกไปยังไม่มีรบหรอกแต่ไอ้สามีฉันน่ะหย่าฉันแล้วเนี่ยฉันหย่าเธอแล้วนะหย่าไว้ก่อนเลยนะฟักกอละลีอะคูฮูพอหย่าเสร็จปั๊บพี่หรือน้องชายของสามีตัวเองเนี่ยพอสามีหย่าใช่ไหมไอ้พี่หรือน้องก็ไม่รู้ว่าพูดขึ้นมาเลยบอกว่าอุครูจีมินัดดาร์เธอออกจากบ้านไปได้แล้วไปจากบ้านฉันได้แล้วเธอพี่น้องก็อาจจะอยู่หลายคนนะพอสามีหย่าปั๊บก็ออกไปสงครามเสร็จแล้วก็ไอ้ที่ในบ้านก็บอกว่าเธอกลับบ้านไม่ได้ละเอ้ามันก็ต้องกลับสิสามีไม่อยู่ไปอยู่คนอื่นได้ไงอ่ะใช่ไหมคือในนิยามนึงคนบอกโอ้ทำไมพูดงี้มันใช้ไม่ได้แต่ในประวัติศาสตร์แล้วถามว่าถ้าสามีไม่อยู่เหลือแต่พี่ของสามีน้องสามีในศาสนาบอกว่าไงนะอัลฮัมบุลเมาต์ใช่ไหมอัลฮัมบุลเมาต์จะอยู่กับพี่สามีน้องสามีตามลำพังได้ไงไม่ได้ไอ้การที่ไล่กลับไปมันก็มีนัยยะเราไม่ต้องไปตำหนิคำพูดเหล่านั้นแต่เอาวิชาการว่าถ้าเขาให้ผู้หญิงคนนี้กลับบ้านไปฟากุลตูผู้หญิงคนนี้ฟาติมะบินติกอยส์ก็เลยบอกว่าอินนาลีนาฟะกอฉันเนี่ยต้องได้นาฟะกอนะบอกกับผู้ชายบอกกับน้องหรือพี่ชายของสามีบอกฉันต้องได้นาฟะกอนาฟะกอคือการเลี้ยงดูต้องได้เสื้อผ้าได้อาหารได้รับการดูแลปกป้องนะวะซุกนาซุกนาก็แปลว่าที่พัก
ได้ที่พักฉันต้องมีบ้านต้องมีที่พักของฉันอยู่ฉันต้องมีอาหารมาดูแลอยู่ฮัตตาอย่าให้ลัลอาจัลจนกว่าจะหมดระยะเวลาหมดอิดดะของฉันในการหย่าไม่ใช่หย่าปั๊บก็ไปเลยทิ้งตัวใครตัวมันได้ไหมไม่ได้นี่คือนาฟากอเป็นบาปถ้าไม่จ่ายก็ละละก็ละละพี่หรือน้องชายของสามีของฟาติมะบอกไม่ก็ละนางก็เลยบอกว่าฟาอะไตตุรอซูลุลลอฮ์นี่เขาเล่าให้อามิดฟังฉันก็เลยไปหาท่านนบีนะฟากุลตุและฉันก็เลยบอกว่าอินนะฟุลานันตัลลักดีนบีเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันหย่าฉันสามีเนี่ยหย่าฉันวะอะคอฮูอัคราญานีแล้วก็น้องชายเข้าไล่ฉันออกจากบ้านวะมะนะอนีอัสุกนาวันนะฟะกอแล้วไม่ให้บ้านพักไม่ให้อาหารไม่ให้อะไรเลยนี่ผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้นบีฟังฟะกอละมาลากีวะลิอิบนติอาลิกอยซมาลักนบีก็เลยบอกกับชายคนนี้มีคนนบีส่งชายคนนึงไปหาน้องของสามีไปบอกว่าทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับผู้หญิงของตระกูลนี้บินติกอยส์บินติกอยส์ก็คือพวกตระกูลของกอยส์นั่นแหละคุณไปยุ่งอะไรกับพวกเขาไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยกอละยารอซูลุลลอฮ์อินนะอะคีตอลละกฮาชายคนที่เป็นน้องชายบอกว่านบียารอซูลุลลอฮ์ก็พี่ฉันเนี่ยหย่านางแล้วอ่ะซาลาสอ่ะหย่า3เลยนะจะมีอันหย่าพร้อมกันเลยฉันหย่าเธอ3ครั้งมันเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตแล้วนะสาอย่าสามตลักเนี่ยนะก็อย่าสามครั้งอ่ะฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยบอกว่าอุนซุรียาบินตะยาบินตะอาลิกอยส์อะดูให้ดีนะนะลูกสาวของกับบอกอยู่เนี่ยบอกว่าอินนะมันนะฟะกอวัสุกนาลิลมัรอะอะลาซาวญิฮานี่ฟังให้ดีนะที่พักเนี่ยกับนาฟะกออาหารเนี่ยจำเป็นจะต้องได้ผู้หญิงเนี่ยจะต้องได้มากานะละฮูอะไลฮารอจาถ้าตราบใดที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถกลับมาเป็นสามีกันได้รอจาก็คือสามารถกลับมาได้ถ้ายาแล้วยังไม่ขาดนะถ้ายังสามารถกลับมาเป็นสามีกันได้คือรอยะกลับมาโดยที่ไม่ต้องแต่งใหม่อ่ะกลับมานอนหลับนอนได้เลยถ้ายังสามารถกลับมาได้อยู่นั่นแสดงว่าวาญิบต้องให้นาฟะกอต้องมีค่าใช้จ่ายมีอาหารมีน้ำมีอะไรดื่มไม่ใช่ให้อดตายหรือแห้งตายนะแล้วก็ให้มีที่พักด้วยนบีบอกอย่างนี้ฟาลานะฟะกอวะลาซุกนาฟะอิซาลัมยะกุลละฮูอะไลฮาคือถ้าหากว่าอย่า3อย่าขาดไปแล้ว3ตลักแล้วก็จะไม่มีอะไรละถ้าเป็นการหย่าที่ขาดไม่สามารถกลับไปได้แล้วเนี่ยนะก็ไม่มีที่พักก็ไม่ต้องให้นะนะฟะกอก็ไม่ต้องให้อัครยีฟาอันซิลีอาลาฟูลานะแสดงว่านบีบอกว่าไอ้สามยาสามตอลากไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ายาครั้งแรกแล้วก็อิดดายาครั้งที่สองแล้วก็หมดอิดดาหรือว่ายาทีเดียวเลยเพราะในฮะดีษก็พูดรวมเอาไว้นะก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ถูกยาในเป็นตอลากที่สามแล้วตอลากที่สองผ่านไปนี่ตอลากที่สามไม่ได้แล้วนบีจะมาเอาได้ไงล่ะยาสามตอลากแล้วถ้ายา3ตลักนี่แสดงว่ามันจะมีชื่อของมันในท้ายๆหน้าสุดท้ายที่ผมตั้งใจจะเย็บด้านขวาให้พี่น้องดูกลับกันนะด้านสุดท้ายเขาจะมีบอกว่ายา3ตลักเนี่ยนะเป็นการยาชนิดที่เรียกว่าขาดแล้วกลับมาใหม่ไม่ได้แล้วเขาต้องไปอะไรนะภาษามลายูเรียกอะจินอบูตออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้จักแต่ยูรบูตอเนี่ยมันมีคำที่มาจากตัวบทฮะดิษเลยเขาบอกว่างั้นก็ถ้าอย่าสามแล้วนะก็ให้เธอเนี่ยออกจากบ้านนี้ไปนะแล้วจะให้เธอไปไหนอ่ะเขาบอกให้เธอเนี่ยไปอยู่ในฮะดิษนี้บอกไหมอินนาฮูอยู่ตะฮัดดัสอิไลฮาเขาบอกมีคนบอกว่ามีคนก็บอกแนะนำเธอบอกว่าเอ้าไปงั้นก็ไปอยู่ที่บ้านของอินซิลีอัลลาอิบนุอุมมิมักตูมสิไปอยู่บ้านของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมิมักตูมอ่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมักตูมก็คือคนตาบอดชายตาบอดอ่ะนี่ไงไปอยู่บ้านชายตาบอดสิฟะอินนะฮูอะมาลายะรอกะเขาตาบอดเขาไม่เห็นเธอหรอกลายะรอกิ
อยู่ได้ไหมถ้าอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมเนี่ยมีภรรยาอยู่นะแล้วก็เขาตาบอดไปอยู่บ้านภรรยางั้นก็มันก็ยังพอได้อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยมองไม่เห็นเธอแน่นอนนะนี่ก็มีอยู่นี่แหละเขาบอกว่าทางนั้นก็ให้แจ็คตาบอดอยู่กับแจ็คทำไมต้องแจ็คด้วยแขกตาบอดมั่งไม่ได้อะเออมันเป็นการเลี่ยงไงเลี่ยงไปแต่งกับใครล่ะคนตาบอดพอแต่งเสร็จแล้วก็จะหย่าถ้าแต่งบนเนียดเพื่อจะหย่าเนี่ยไม่ซ้อเหมือนเราเวลาจะแต่งเราไม่ใช่ชีอะห์นะเราจะแต่งเนียดแต่งแค่3เดือนแต่งเนียดแค่6เดือนเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านละไม่ได้เนียดระยะเวลาใดเวลานึงเนี่ยถือว่าไม่ซ้อนะเนียดต้องอยู่แบบอาบัตอยู่ตลอดนะอันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอายะห์แรกนะเอามาดูอีกรายงานนึงรายงานที่2รายงานที่2เนี่ยเป็นรายงานของท่านอามิดอัชชะบีเหมือนเดิมบอกว่าอันนะฮูดะคอลาอาลาฟาติมาตบินกอยส์อ่านไปเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกเขาไปพบท่านหญิงฟาติมาบินติกอยส์เนี่ยนะเป็นน้องสาวของท่านดอฮากบินกอยส์อัลกุรอชีนะสามีของนางชื่ออบูอัมรอ๋อเรารู้จักละเมื่อกี้เราไม่รู้จักสามีรายงานนี้บอกว่าสามีของนางที่ชื่ออบูอัมรอิบินฮัฟส์นะอิบนุลมุกีรออัลมักซูมีผู้ชายที่มาจากตระกูลเผ่ามักซูมียาผู้หญิงคนนี้นะฟะกอลัตยาอับอามรอิบิลฮัฟซ์อารซิลอิไลยาเขาบอกว่าอับอามนินเนี่ยได้อารซะละอิไลยาส่งคนมาหาฉันวะฮุวะมุนตอลิกฟีญัชอิไลยามันเขากำลังมุ่งหน้าไปสงครามที่ประเทศเยเมนตอนที่สามีนบีส่งไปกับกองทหารหนึ่งนะไปแล้วก็ที่เยเมนน่ะจะไปออกสงครามด้วยแล้วก็สามีเนี่ยอบูอัมเนี่ยส่งผู้ชายคนนึงมาบอกว่าสามีเนี่ยหย่าเธอในรายงานนี้ก็บอกว่าส่งชายคนนึงมาบอกหย่าได้มั้ยส่งเมสเสจไปบอกหย่าฝากเมสเสจเพื่อนไปอ่ะเฮ้ยมึงช่วยส่งไปให้ภรรยาหน่อยดิเอ้สามีแกบอกส่งหย่าได้มั้ยเนี่ยได้เหมือนกันโดนหย่าแล้วเนี่ยเขาหย่ามาแล้วนะนางก็ขอนาฟากอจากญาตินะขอนาฟากอจากญาติขอที่พักจากญาติแต่พวกเขาบอกว่าไม่มีหรอกนะไม่มีให้ไม่มีให้ก็ไปฟ้องท่านนบีก็นี่แหละปัญหามีแหละมันต้องจบด้วยกับการตัดสินไปหานบีแล้วบอกไม่มีนบีก็บอกเอ้าทำไมจะไม่มีล่ะนะชายคนนี้ก็ญาติเขาก็บอกกันบอกว่าเนี่ยก็หย่าตั้ง3ครั้งแล้วนะหย่ามา3ครั้งแล้วนาฟากอนะมันต้องได้ปกติต้องได้หย่าครั้งแรกต้องได้บ้านเรามีไหมหย่าครั้งแรกมีไหมมีประเภทผู้ชายที่ไปไหนไม่รอดอ่ะหย่าแล้วตัวเองไปไหนไม่ได้แต่ปากพร่อยแล้วก็อยู่บ้านเดิมนะไปไหนไม่รอดอ่ะก็นี่กลับมาก็โชคดีไปหน่อยบางทีผู้หญิงบอกว่าฉันอยากให้มันไปอาจารย์ฉันอยากให้มันไปผมบอกนี่พูดจริงหรือเปล่าอยากให้มันไปอ่ะพูดจริงหรือเปล่านะคืออยากให้มันไปนะแต่ไม่ไปก็ดีนี่แหละนี่คือรายงานเสริมจากที่เราเล่าแล้วก็เรียนรู้กันมานะนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อจะได้เป็นความรู้เป็นพื้นฐานคร่าวๆนะว่าในซูเราะห์อัตตอลักขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะใครจะแต่งงานอยากจะหย่ามั่งมีไหมไม่มีหรอกขอให้เราได้ในสิ่งที่ดีงามเรามาอ่านอายะห์กุรอานกันอายะห์ที่หนึ่งيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاهِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِوَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ดูสิอายะห์นี้เขาบอกว่ายังไงอายะห์นี้บอกว่าโอ้นบีเอ๋ยยาอัยยูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยฮะอิซาตอลลักอิซาเมื่อตอลลักตุมพูดกับนบีเมื่อพวกเจ้าอย่าภริยา
ยาตอลลักตุมอันนิซะแปลว่าผู้หญิงแหละแปลในผู้หญิงนี่ที่คือภรรยาโอ้นบีเอ๋ยพูดกับนบีแล้วทำไมใช้ตอลลักตุมแปลว่าพวกท่านยาเวลาเขาเอามาแปลให้เราเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายหรอกนักวิชาการตกหูบ้านเราแต่ถ้าเราไปอ่านในตัฟซีรนี่เขาจะมีรายละเอียดเยอะมากว่าสำนวนแบบเนี้ยอัลลอฮ์เนี่ยพูดกับนบีแต่สำนวนนี้ใช้กับประชาชาติของเราทุกคนใช้กับพวกท่านทุกคนอิดาตอลลักตุมเมื่อพวกท่านหย่าภรรยาของพวกท่านอันนิซะฟะตอลลิกูจะเห็นว่าตอลลักครั้งแรกตอลลักตุมเนี่ยเป็นกริยามาดีฟิอลุนมาดีกริยาอดีตเมื่อพวกท่านหย่าเขาใช้เมื่อพวกท่านหย่าก็คือหย่าแล้วเหมือนกับอิดากุมตุมอิลัสซอลาเมื่อพวกท่านละหมาดแล้วเราจะไปอ่านละหมาดทำไมใช่ไหมอิซากุมตุมอิลัสซอลาติฟักซิลูวูญูฮากุมเมื่อพวกท่านได้ยืนละหมาดแล้วคนบางคนก็บอกว่าไม่อย่าไปตีความต้องแปลตรงๆนะตอลลักตุมแปลว่าไออิดานะซอลไลอิซากุมตุมเมื่อพวกท่านยืนละหมาดยืนละหมาดเดี๋ยวแปลว่าพวกท่านจะต้องละหมาดแล้วแปลว่าละหมาดแน่ๆอยู่แล้วจะต้องละหมาดแต่ยังไม่ได้ละหมาดฟักซิลูจงล้างหน้าเห็นไหมอันนี้สำนวนภาษาอาหรับเพราะนั้นไอคนที่บางทีมันไม่ตีความอ่ะมันก็ต้องมาตีความอีกแต่ไม่ได้ตีความนี่เป็นความหมายต้องการของภาษาอาหรับเราไม่ได้ตีความเพื่อจะเปลี่ยนความหมายของมันนะเหมือนกับบอกว่าอะไรนะเมื่อเขาเตบขึ้นมิมบัตแล้วให้เราไปนั่งฟังเขาเตบเขาซิกรุลล์เขาไม่ได้ไปยืนซิกเก็ตบนมิมบัตไอพวกที่ชอบซิกเก็ตเนี่ยตีความเพื่อจะเอาเข้าข้างตัวเองไม่มีมูรอดไม่มีเป้าหมายความต้องการในอดีตในตัฟซีรก็ไม่ต้องการไปเปิดดูตัฟซีรทุกเล่มเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะอย่างตรงเนี้ยเขาบอกอิดาตอลลักตุมแปลว่าเมื่อพวกท่านต้องการจะหย่าเมื่อต้องการจะหย่าแน่ๆยังไงก็ต้องหย่าฟะตอลลิกูถ้าจะหย่านะจงหย่านี่เป็นกริยาฟิอลุลอัมรแปลว่าจงหย่าใช่ป่ะอิซฮับว่าจงไปภาษาไม่มีภาษารายละเอียดเหมือนกับภาษาอาหรับนะชาริบ้าดื่มยะชรอบกำลังดื่มอิชรอบว่าจงดื่มนะฟะตอลลิกูดังนั้นพวกเจ้านะจงอย่าเอจงกับอย่าอย่าไปคิดว่าอย่าแปลว่าห้ามนะจงแปลว่าใช้อย่าแปลว่าการกระทำนะการอย่าร้างอะไรฟาตอลลิกูฮุนนะจงอย่าพวกนางลีอิดดะติฮินนะตามกำหนดอิดดะตามกำหนดอิดดะอิดดะเนี่ยเขานับที่ตัวเกลี้ยงนะฟาตอลลิกูฮุนนะจงยาพวกนางฮุนนะไม่ถึงพวกนางลีสำหรับอิดดะก็คือข้อกำหนดระยะเวลาที่กำหนดอิดดะติฮินนะข้อกำหนดของพวกนางนะโอ้นบีเอ๋ยเมื่อพวกเจ้ายาภรรยาของพวกเจ้าก็จงยาพวกนางตามกำหนดอิดดะของพวกนางวะอะฮซุลอิดดะอะฮซอนะแปลว่านับใช่ไหมที่เราบอกว่ารีสกีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยละตัวซอมันคำนวณไม่ได้ในอัลกุรอานบอกว่าวะอะซูอัลอิดดะจงคำนวณจงนับกำหนดอิดดะเนี่ยแปลว่ากำหนดระยะเวลาให้ครบก็แสดงว่าจะหย่าก็ต้องดูกำหนดระยะเวลาให้ครบนะวัตตะกุลลอฮะร็อบบะกุมจงยำเกรงพระวิบาลของพวกเจ้าด้วยเถิดนะพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดนะพระเจ้าของพวกเจ้านี่แสดงว่ามันเป็นเรื่องของความตักวาต่ออัลลอฮ์เราจะอยู่หรือเราจะไปเราจะให้นางไปไหนจะหย่านี่ให้อิตตะกิลละไม่ใช่หย่าแล้วก็หน้าชื่นตาบานยังเป็นที่เคารพนับถือคนทั่วไปเราไม่รู้ศาสนาเรายังไปชมมันอยู่ไอ้คนที่มันไล่ผู้หญิงออกจากบ้านน่ะดูถูกตระกูลดูถูกผู้หญิงไม่ให้เกียรติหลักการศาสนาไม่ปฏิบัติตามหลักการอายะห์กุรอานเราก็ไปให้เกียรติเขาอีกอัลลอฮ์บอกว่าตะกุลลอฮะร็อบบะกุมเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์ผู้บานของพวกเจ้าบ้างนะลาตุคริยูฮุนนะมิมบุยูตีฮินเขาบอกว่าไงอ่ะพวกเจ้าอย่าขับไล่พวกนางออกจากบ้านอย่าขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนางบ้านของนางคือบ้านของผู้หญิงบ้านของภรรยาเราที่อยู่ที่เขาอยู่นะ
พอหย่าเสร็จแล้วเราไล่เขากลับไปบ้านเดิมอย่างเงี้ยอย่าทำลาอย่าแปลว่าห้ามคำว่าลาตุคริยูจริงๆแล้วจะมีนูนอยู่ตัวนึงนูนตัวนี้มันถูกทิ้งไปแสดงให้เห็นว่ากริยาตัวนี้มันตกหลังจากลาลาตัวนี้แปลว่าห้ามแปลว่าถ้าทำแล้วบาปลาตุคริยูธรรมดาแล้วมันเป็นตุคริยูน่ะตุคริยูน่ะหุนน่ะแปลว่าพวกนางออกจากบ้านไปนะเอาพวกนางออกจากบ้านไปแต่ลาเข้ามาเนี่ยแปลว่าห้ามความจริงไม่ต้องใส่สระเราก็เข้าใจแล้วเพราะรูปคำมันหายไปลาตุคริยูอย่าได้ให้พวกนางออกจากบ้านโดยเด็ดขาดมินบูยูติหินน่ะในกุรอานใช้ว่าบ้านของนางคือบ้านที่นางเคยคุ้นอยู่อ่ะนางเคยนอนนางเคยทำกับข้าวนางเคยอาบน้ำผัดเสื้อผ้าเปลี่ยนนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยนางเคยอยู่แล้ววันหนึ่งมาเนี่ยความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอย่าปั๊บเนี่ยใครจะนึกถ้าย้อนอดีตไปได้ผู้หญิงบอกรู้งี้ฉันไม่น่าทำเลยหูมันเศร้าอายไปไหนก็อายเขาแล้วฉันจะอยู่กับใครจะมาขอฉันแต่งงานมันมาเยอะแกเลยวันนั้นขึ้นผมงอกอะแล้วมันบังเอิญมาเจอผู้ชายแบบนี้ด้วยบ้านเราเนี่ยผู้ชายมันไม่ได้เหลี่ยมอะไรนักหนาอะไรเนี่ยมีแต่คนก็อยากจะแต่งงานกันน่ะ 3-4 คนไอ้แกนี่มันอย่าทิ้งอ่ะมันน่าไม่หลับแบบเนี้ยนะลาตุคริยูฮุนนะมิมบูยูติฮินอย่าได้ให้พวกนางออกจากบ้านวะลายะคุรุจนะและพวกนางเองก็อย่าออกจากบ้านไม่ใช่ว่าพอหย่าเสร็จปั๊บโมโหประชดออกจากบ้านไม่ได้วลายะคุรุจนะแปลว่านางเองก็อย่าออกไปด้วยตัวของนางเองละตามลำพังพออย่าปั๊บดีอย่างฉันก็ไปเลยเดี๋ยวมันทนไม่ได้มันก็คิดมาตามง้อเราเองแหละเขาคงจะง้อเราหรอกเราต้องดูด้วยนะว่าเออเรานี่ออกจากบ้านไปนี่น้ำหนัก85เขาจะมาตามไหมอย่างเงี้ยมันจะมาตามไหมฮะออกจากบ้านไปอายุ24อายุ25นะเขาเดี๋ยวนี้เขามีคำพูดใหม่แล้วหุ่นนาฬิกาทรายอย่างเงี้ยตระกูลใหญ่โตมรดกยังมีอีกเยอะเขาจะมาตามอย่างนี้เขาจะมาตามนะลายักรุจนะอิลลาพวกนางอย่าได้ออกจากบ้านนะนะเว้นแต่เว้นแต่ว่าอะไรอิลลาไอยะตีนบีฟาฮิชติมมูบายีนะโหถ้าออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากความเสียหายนอกจากว่านางจะนำมาซึ่งเขาบอกว่าเว้นแต่พวกนางจะกระทำลามกอย่างชัดเจนคือออกจากบ้านไปเสียหายไงคือผู้หญิงคนหนึ่งสามีอย่าแล้วออกไปทำอะไรข้างนอกผมขออนุญาตในวงเล็บนะอันนี้วันล้อที่นะจะไม่ได้ประจานคำผู้หญิงที่เคยสอบถามหรืออะไรมาเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องท่านหนึ่งก็โทรมาถามอาจารย์หนูไม่สบายใจถามว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรผมก็นั่งทำงานอยู่ก็นั่งอ่านกุรอานอยู่พอโทรศัพท์มาก็หยุดก็นั่งก็ฟังตอบคำถามก็มีน้องๆ นั่งกันเต็มเลยก็ถามบอกว่าหนูไม่สบายใจไม่สบายใจเรื่องอะไรล่ะไม่ได้บวชเหรอไม่ไรเหรอมีปัญหาก็บอกว่าหนูพอหัวใจอ่ะมันนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็เครียดแต่หนูน่ะเตาบัตแล้วแต่มันก็ยังเครียดอยู่คือมันยังนึกอยู่มันไปมันยังนึกอยู่ผมถามมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงลืมมันไปซะคือพอพูดอย่างเงี้ยเราก็นึกเรารู้แล้วแหละว่ามันคับคายคับคาว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยกับหลายๆคนน่ะบอกมีปัญหาอะไรกับเตาบัตไปลืมไปซะบอกมันลืมไม่ได้มันพอมันกลับไปคิดอีกผมบอกว่าผมก็เลยฟันธงไปก่อนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นปัญหาประเภทนี้เนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษผมบอกอัลลอฮ์ลงโทษถ้ามันเป็นปัญหาที่ไม่ดีนะอัลลอฮ์จะลงโทษผมก็นึกยกตัวอย่างบอกว่าอัลลอฮ์บอกลาตักรบุซินาอย่าเข้าใกล้การซินาเนี่ยแปลว่าแค่เพียงเข้าใกล้เนี่ยมันก็ผิดเราบอกว่าอย่าไปตกอย่าไปทำอย่าไปละเมิดเนี่ยมันก็คำสั่งทั่วไปแต่บอกอย่าเข้าใกล้ถ้าความชั่วอยู่ตรงนี้แล้วเราเข้าใกล้แสดงว่าการเข้าใกล้เนี่ยมันก็ถอนตัวยากแล้วถ้าเราไปทำเลยเขตการเข้าใกล้ไปแล้วแล้วตกอยู่ในความผิดมันจะยากที่จะถอนตัวออกเขาบอกว่าหนูมีปัญหากับสามีและประชดหนูก็รู้หนูผิดเอาผิดก็ตอบัดตัวสามีไม่รู้หรอกถามมันแต่มีรู้ไหมไม่รู้หรอกประชดแล้วก็ทำไมอ่ะหนูก็ปรึกษาขอโทษนะเขาก็เลยบอกว่าเป็นคน3จังหวัดไอ้บังก็รับปรึกษาทางไลน์ทางเฟซเนี่ยทางออก
มีปัญหาชัยฏอนเนี่ยมันทำให้คุณทำให้คุณมีปัญหาแล้วแล้วก็ไปปรึกษาชัยฏอนอีกไปกันใหญ่ดิชัยฏอนมันทำให้คนแตกแยกแล้วเราปรึกษาใครอะเวลาเปิดปัญหาเนี่ยปรึกษาใครเขาบอกปรึกษาเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยในไลน์บางคนนึงเอาปรึกษาไปปรึกษามาคุณจินไปนู่นนี่นั่นเหมือนจะสบายใจอะนะชัยฏอนบอกเออสบายใจแล้วไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปรำคาญสามีจนกระทั่งในที่สุดก็ชัยฏอนมันก็นำไปสู่เป้าหมายของมันครั้งหนึ่งก็แล้วสองครั้งก็แล้วสามครั้งแต่ตอนนี้หนูตาบัดละหนูเลิกละอาจารย์มันผ่านมาสามปีก็สามปีแล้วแกโทรมาหาเนี่ยมันใจมันยังนึกอยู่ผมบอกว่านั่นน่ะอัลลอฮ์ลงโทษมันเป็นอาดาบผมก็ไม่ปานี่ผมพูดนี้เลยมันเป็นอาดาบมันเป็นความผิดแล้วจำเอาไว้ว่าเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าลาตักรบูอย่าเข้าใกล้แกเข้าใกล้ก็ไม่ได้ถ้าเราบอกว่าลาตะกุลอัมวาลัลยตามาอย่าไปกินทรัพย์เด็กกำพร้ายังเข้าใกล้ได้มันยังไม่อันตรายใช่ไหมล่ะยังเข้าใกล้ได้เด็กกำพร้าทรัพย์เด็กกำพร้าไปจัดการได้แต่กินปั๊บเนี่ยมันจะเสียหายแต่นี่ลาตักรบอย่าเข้าใกล้เข้าใกล้ไปแล้วถอนตัวได้ไหมพอเริ่มเป็นตุ๊ดเริ่มเป็นแต๋วพอเริ่มไปเป็นอะไรเป็นทอมเป็นดี้ถอนตัวได้ไหมมันไม่ได้เราถลำมาแล้วมันถูกสาปแล้วมันคืออาสาบที่อัลลอฮ์บอกแล้วไงตอบัตตัวแต่ผมบอกว่ามันยังมีความหวังอยู่มันคือรอมฎอนเนี่ยที่สุดของเราคือรอมฎอนเราทำความผิดขนาดนี้ลงทุนไปแล้วขนาดนี้กับความเสียหายเราจะเต้าบัตตัวแค่ไหนเราจะต้องร้องไห้ให้ตาบวมให้บริจาคให้มันขนาดไหนที่เราจะสามารถคิดว่าความดีของเราเนี่ยมันใหญ่พอที่จะลบล้างความผิดที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้ดูรายการหนึ่งมันคันปากมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคู่กับทนายคนหนึ่งแล้วก็เจ้าของรายการมาพูดเรื่องของอะไรนะประหารชีวิตอะที่จังหวัดอะไรที่ผ่านมาผู้หญิงบอกว่าเนี่ยถ้าบ้านเราอะนะรณรงค์ว่าไม่ให้มีการฆ่ากันนู่นนี่กันก็ไม่ต้องใช้กฎหมายของการฆ่าสิคือผู้หญิงแบบสมองกวงอะผมมึงอยากจะพูดเข้าไปในคลิปนะมันกวงแล้วทนายมันเป็นทนายแต่มันก็คิดว่าเขาฉลาดแล้วนะเขาคงแบบออกสื่อมึงพูดแบบน่าจะเป็นผมไปนั่งเป็นทนายเองคือมันพูดแล้วคำพูดของเขาอ่ะมันก็ดีแหละแต่มันไม่สามารถหักล้างแล้วก็ในเชิงตำหนิแล้วก็ให้มันกลบคำพูดของฝ่ายหญิงที่แบบคือถ้าหากว่าผู้หญิงจะพูดมันต้องพูดอีกแบบนึงอ่ะผู้หญิงก็ยังพูดไม่เป็นผมมองดูแล้วนะถ้าจะเสนอให้เอาความของตัวให้เห็นชัดมันต้องมีวิธีการมากกว่านั้นน่ะคือรายการมันไม่ได้มาตรฐานมองดูแล้วไม่ได้อย่างใจมันหงุดหงิดไอ้จะเสนอผิดก็เสนอไม่เป็นน่ะคือไม่อยากให้มีการฆ่าไม่อยากให้มีการฆ่ามันต้องมีทางออกที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้คนเห็นภาพลักษณ์ออกมาจะต้องทำยังไงใช่ไหมไม่มีใครอยากหรอกแต่เขาบอกว่าต่อให้มีการประหารชีวิตไปมันก็ไม่สามารถเลิกได้เลิกเอามาห้ามคนทำชั่วได้คือมันคิดเองไงแล้วก็ไปอ้างลอยๆกับเรื่องของวิจัยเลื่อนลอยที่ไม่สามารถจับต้องได้คือสิ่งที่อิสลามกำหนดไว้แล้วในวิถีชีวิตทำไมจึงต้องฆ่าเขาไม่สนับสนุนให้ฆ่าเพราะไอ้คนที่มันไปฆ่าไม่สนับสนุนแล้วจะทำยังไงเก็บไอ้คนนี้ไว้เหรอมึงอยากถูกฆ่าตายไหมไอ้คนที่พูดอ่ะมันถูกฆ่าตายแล้วเราก็อยู่มีชีวิตต่อแบบลอยนวลอ่ะยังไงจะเสนอมาเดี๋ยวเราจะได้ตอบสนองโจทย์แรกเลยอิสลามบอกเอาไว้ยุติธรรมมากชีวิตของคนชีวิตหนึ่งเนี่ยมันต้องทดแทนด้วยชีวิตคุณไปทำนิ้วเขาขาดคุณก็ต้องชดใช้คุณเขาไม่เอานิ้วขาดไม่ไปได้ไม่ต้องเอานิ้วมาให้คุณเอาอูดมาใช้10ตัวนิ้วสองขาดสองตัวคุณสองนิ้วคุณเอานิ้วเอาอูดมา20ตัวทดแทนกันยอมได้อิสลามเอาสวยงามกว่านั้นอีกกำลังจะประหารชีวิตอยู่แล้วไอคนที่เป็นโจทย์เนี่ยบอกว่าอะไรนะฉันอภัยให้เพื่ออัลลอฮ์โหคนตักบิดคำหอมกันมันมียิ่งกว่านั้นอีกมันสวยงามกว่านั้นอีกแล้วมันจบลงมันเป็นทางออกที่ดีแต่มันไม่มีใครนำเสนอแบบเนี้ยในโลกโซเชียลทั้งหมดเนี่ยมันได้เป็นภาพไม่ดีๆเลยมีแต่เลวภาพออกมาที่ออกมาก็คือได้โฆษณาเฉยๆเป้าหมายของมันคือเอาโฆษณาได้สตังค์ไม่เกิดประโยชน์แต่สื่อพวกนั้นอยู่ได้นะเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าถามว่าเอาอิสลามมาใช้โดนเคี่ยนไหมโดนเคี่ยนแต่ใครจะไปบอกอ่ะไม่มีใครเห็น
คนที่บอก3คนไปกัน4คนนะไปหาทนายฟ้องศาล4คนเลยศาลอิสลามจะไปบอกไอ้ผู้หญิงเนี่ยทําซินาเห็นเลยโหเหมือนกับเอาไอ้เนี่ยเลยเอาอะไรนะไอ้ที่ทาตาหย่อนลงไปในขวดเลยเห็นอย่างนั้นเลยเห็นแบบนี้เลยยืนยัน4คนเลยพอไปถึงปุ๊บ3คนบอกเห็นไอ้คนที่4บอกไม่อ่ะฉันไม่เห็นฉันเห็นคุมเครือไม่แน่ใจไอ้3คนเนี่ยโดนอ่ะโดนหลังแตกอ่ะเรื่องแบบนี้ต้องไม่พูดเรื่องแบบนี้ต้องไม่พูดผมก็เลยบอกผมเป็นรอมฎอนที่อนาถอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะในเมื่อพูดมาแล้วก็ขอให้การพูดการคิดที่อัลเลาะห์ยิ่งทรมานใจเรามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องอิสติกฟาร์ให้มากเท่านั้น10วันสุดท้าย10คืนสุดท้ายไลลาตุลกอดหวังไปเลยว่าเราน่าจะได้รับการอภัยโทษขอให้อัลเลาะห์ได้ทําให้เนี่ยการลืมบางอย่างมันก็ดีใช่มั้ยแต่ถ้าไม่ลืมเป็นไงทรมานมั้ยทรมานนะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราในอายะห์แรกก่อนการออกไปจากบ้านของผู้หญิงคนนึงเนี่ยหลังจากมีการหย่าแล้วออกไปน่ะก็เท่ากับนำเรื่องฟาฮิชะห์เรื่องชั่วเรื่องเลวเข้ามาเรื่องไม่ดีเข้ามานะในอายะห์นี้พูดอย่างนี้นี่มันอันตรายนะถือว่าเขาได้ทำเรื่องลามกฟาฮิชะห์มุบัยยินะห์ที่ชัดแจ้งแล้วแสดงว่าผู้หญิงที่ออกจากบ้านไปตอนหย่านี่อัลกุรอานประณามแต่เราในสังคมเป็นไงนั่งคุยกันเฉยนะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไปขับรถไปส่งพาไปซื้อของไอ้นู่นไอ้นี่อ้าวเมียเขานั่นเยอะมากอัลฮุดุบิลลาห์นะก็ต้องระวังหน่อยนะครับวะติลกะฮุดูดุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเราเนี่ยคือข้อกำหนดของอัลลอฮ์ฮุดูดุลลอฮ์เนี่ยแสดงว่ามันน่าจะมีกรอบมีขอบเขตหรือมีการลงโทษนะฮุดูดอย่างเช่นลักขโมยตัดมือเนี่ยมีฮุดูดมีการตัดมือมีการเคี่ยนใช่ไหมมีฮุดูดทำไม่ดีกักบริเวณหรือขับออกไปจากพื้นที่นี่ต้องระวังแต่งงานนะต้องระวังเพราะหลายๆคนนี่แต่งไปแล้วอารมณ์เป็นใหญ่โมโหนะเกิดอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีงามได้อิสลามเท่านั้นแหละที่สวยงามนะครับวะมัยยะตะอัดดะฮุดูดัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนี่เป็นกฎของอัลลอฮ์เป็นกรอบเป็นขอบเขตของพระองค์นะและผู้ใดละเมิดกำหนดของอัลลอฮ์ละเมิดกำหนดของอัลลอฮ์ฟะกอดซอลามานัฟซะเขาได้อธรรมเขาได้ซอลิมกับตัวของเขาเองแสดงว่าไม่มีใครทำลายตัวเขานอกจากเขาเองทั้งผู้หญิงที่ออกจากบ้านไปเองหรือผู้ชายที่หย่าแล้วไม่ให้ที่พักที่พำนักเขาจะต้องถูกลงโทษเองเอาตัวเองโยนสู่ความหายนะแล้วนะไม่รู้นะลาตะดรีไม่รู้เหมือนกันหรือเจ้าไม่รู้ดอกว่าบางทีเนี่ยลัลลัลลอฮะบางทีนะบางทีอาจจะเป็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยยุฮดิสุบะดะซาลิกะอัมรออาจจะทรงปรับปรุงกิจการของเขาหลังจากนั้นก็ได้ลัลล่ะคือถ้าหากว่าเราให้ที่ให้นางอยู่กับบ้านก่อนในช่วงที่มีอิดดาอยู่เนี่ยอยู่มีประจำเดือนมีสัก3เฮจเนี่ยอยู่บ้านก่อนให้ที่พักไปไหนมาไหนดูแลเหมือนเดิมทุกอย่างเลยความรู้สึกแม้จะหย่าแล้วก็อย่าไปด่าอย่าไปประณามอย่าไปรังเกียจแค่เราไม่หลับนอนยังหยอกล้อได้เหมือนเดิมทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมยกเว้นไม่หลับนอนกับนางคือไม่มีเพศสัมพันธ์กับนางไม่ร่วมประเวณีกับนางอัลลอฮ์บอกในตอนท้ายของอายะห์นี้บอกว่าละอัลลอฮ์บางทีอัลลอฮ์อาจจะยุฮดิสมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นดีๆปรับปรุงบะดะซาลิกะอัมรอนอาจจะให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละบางทีเราให้ออกจากบ้านไปแต่ปรากฏว่าคืนแรกนอนไม่ได้แล้วแค่ภรรยาหนีออกจากบ้านไปเราก็นอนไม่ได้แล้วฉันไม่น่าเลยนั่งนึกหน่วยดีเอามือไก่หน้าผากเอาขาไก่หน้าผากเอ๊ยยังไงมันก็ยังดีกว่านะนะด่ามันมั่งอะไรมันมั่งบาปมั่งอะไรมั่งก็ยังมีความคือหัวใจอ่ะไม่มีใครรู้ว่าเราต้องการอะไรนี่อารมณ์เราไม่ได้ใช้อิสลาม บริหารจัดการไงเราเอานับซูเราไปใส่ในหัวใจเราอยากได้ได้เราไม่อยากเอาไม่เอาคนที่ไล่ลูกตะเพิดลูกด่าลูกขอโทษนะมึงไปมันพ้นกูไปลูกไปเลยเครียดไหมเครียดแต่ลูกมันไม่ไปมันลูกมันลูกหัวใจลูกบริสุทธิ์นะพ่อด่ามันเสียใจมันร้องไห้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เพราะมันลืมละร้องไห้มันธรรมชาติของเด็กพ่อมันก็เลยไม่รู้สำนึกไงลูกมันก็มาด่ามันเดี๋ยวมันก็มาอีกเพราะลูกกับมันไม่ได้มีสติปัญญาแต่ธรรมชาติของมันอัลเลาะห์ให้มันแต่เรามีปัญญาแต่เราไม่ใช่เราด่ามันพอมันโตขึ้นมันมีปัญญาโอ้โหมันเครียดมากมันไปเลย
มันไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปฆ่าตัวตายไปอะไรเอาอุซบิลลาห์ไปหลายๆอย่างเป็นไงเศร้าไหมพ่อจะมาสำนึกผิดฝากไว้นะสังคมอย่าแล้วเราจะต้องเกิดแบบนี้อีกหลายคนไหมฮะเรามีสติปัญญาที่รู้จักยับยั้งรู้จักคิดทำไมเราวันนี้จึงกลัวทำไมเราวันนี้จึงกลัวผมบอกว่าผมเมื่อก่อนไม่เคยกลัวตอนเป็นวัยรุ่นไม่กว่า15 16 17 18 19 20ไม่ยิบ25ไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นแหละเข้าป่าลงเหวลุยโคลนลุยกลางคืนกลางค่ำไม่เคยกลัวไม่นึกกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ตอนนี้กลัวมันกลัวทำไมกลัวที่สูงก็ไม่ได้กลัวขณะนั่งกระเช้ายังกลัวเลยกลัวมันจะตกลงไปมันจะตกลงไปแล้วจะเป็นยังไงมันโอ้มันเยอะมันมีอะไรที่คิดมากอ่ะเคยนั่งกระเช้าใช่ไหมว่าเราจะขึ้นจะถึงไม่ถึงอ่ะนั่นแหละแห่งเหงื่อออกมือเลยทำไมเรากลัวล่ะทำไมเราไม่กล้าจะข้ามถนนเราคิดมากแล้วกลัวเพราะเรารู้หมดทุกอย่างประสบการณ์น่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นมันรอบคอบไงแต่ถ้าเรามีอิสลามมีความรู้ในศาสนามันอยู่ในสำนึกของเราเนี่ยโอ้โหอัลลอฮ์ห้ามเราภาพของวันกิยามะห์จินตนาการอัลลอฮ์บอกเราเชื่อเราสิ่งที่เป็นลับเราเชื่อมั่นมากเราจะแต่งงานเรายังจะบอกเลยว่าจะต้องแต่งกับใครยังไงแต่งแล้วเป็นยังไงภรรยาต้องอยู่แบบไหนกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกจะทำยังไงฉันจะไม่สนหรอกฉันเอาสวยไว้ก่อนละกายได้สวยพักหนึ่งหัวใจอารมณ์ได้สวยพอตอนหลังมาก็เห็นแกตอนแต่งทีแรกแกบอกจะเอาสวยล่ะสวยแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นก็ค่อยแก้ไขแกเองยังไม่คิดจะเอาศาสนาเลยแกจะไปแก้ไขยังไงศาสนายังไม่เข้าเลยจะเอาแต่สวยนะคือเอาอารมณ์มาแล้ววางฐานชีวิตบนอารมณ์ของความสวยแล้วแกคิดว่าได้สวยมาแล้วจะแต่งสวยให้มีศาสนาไม่มีหรอกเพราะไอ้คนที่สวยมันก็มีเงื่อนไขพอไม่เอาก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วไอ้คนที่สวยเนี่ยก็ไปเป็นภรรยาของคนอื่นไอ้คนนี้ก็ไปหาที่อื่นไปมันจบอยู่แค่นี้ชีวิตนะอันนี้มีจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องพูดแต่ถ้าเราให้สิ่งที่มันมีเพียบพร้อมอยู่แล้วทั้งสวยทั้งตระกูลดีอะไรหมดดีทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยเราอิสลามเข้ามาใช้สวยงามนะมันจะสวยงามกว่าอิสลามจึงบอกว่าพี่น้องดูนะมีหลายคนในสังคมบ้านเราเห็นแล้วก็น่าปลื้มรวยมากๆสองตระกูลนะรวยด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงของวงตระกูลเนี่ยไปดูนามสกุลทั้งสองฝั่งเนี่ยโอ้ยศาสนาก็ดีสร้างนู่นบริจาคเต็มไปหมดเลยสองตระกูลนะแล้วก็รวยแล้วก็มีตระกูลแล้วก็ลูกสาวลูกชายก็รอด้วยทั้งสองคนเลยแล้วก็แต่งงานกันมีศาสนาด้วยแล้วมันจะไปไหนอ่ะคือไอ้ผู้ชายก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหางานแล้วพอเรียนสูงหน้าตาดีก็มีงานทำทรัพย์สินก็มีดูแลผลประโยชน์ของพ่อแม่ที่ทำไว้ไอ้ผู้หญิงก็มีผลประโยชน์ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วความรู้ที่เรียนมาเยอะๆก็เอามาบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วลูกหลานมันก็จะสบายไงเขาจึงบอกว่าศาสนาเวลาถูกแต่งงานละคนจะดูสวยตระกูลดีมีทรัพย์ใช่ไหมศาสนามาที่หลังแต่นบีบอกว่ายังไงก็ต้องให้ศาสนาเนี่ยมันมีอยู่เป็นคุณสมบัตินึงจะสวยแค่ไหนรวยขนาดไหนให้มีศาสนาไว้ก่อนแล้วมันก็จะสบายไงใช่ไหมเราเห็นคนสวยมีศาสนาโอ้หายมาหายากอ่ะสวยด้วยมีศาสนาด้วยใจบุญด้วยโอ้โหอยากได้ใช่ไหมอยากได้ไหมขอดุอาเยอะๆอยากได้ขนาดไหนขอดุอาขนาดนั้นอ่ะขอแล้วมันยังไม่ได้ก็แสดงว่าขอไม่พอชัดไหมอาทำดุลินละเราให้มาขนาดนี้ก็ดีแล้วทำดุลินละอายะที่หนึ่งผ่านไปเราไม่รู้หรอกถ้าเราส่งภรรยาไปอยู่ที่อื่นแล้วปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้หญิงคนนี้พอหย่าเสร็จปั๊บช่วงอยู่อิดดะห์ปัญหามันตามมาสมมติว่าพอหย่าปั๊บผู้หญิงไม่ได้หนีออกจากบ้านไปเองหรอกเราไล่ไปเธอไปอยู่บ้านอื่นเธอไปพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยช่วงนั้นน่ะประจำเดือนแรกนะยังไม่มาช่วงสะอาดอยู่พอประจำเดือนมาปั๊บเนี่ยหมดไปเรือนหนึ่งเกลี้ยงพอหนึ่งเกลี้ยงเสร็จประจำเดือนมาครั้งที่สองปุ๊บสะอาดปุ๊บเป็นเกลี้ยงที่สองเราจะกลับไปนอนกับมันละจะไปนอนกับภรรยาละภรรยาบอกไม่อ่ะฉันอยู่บ้านไม่ไปหรอกเสร็จเลยนะทั้งที่โอกาสนะที่อัลลอฮ์บอกว่าละอัลลอฮ์ยูฮัดดิสุบะดะลิกัมรออาจถ้าอยู่ในบ้านแล้วอาจจะมีอะไรดีก็ได้พยายามไม่เคยอาบน้ำเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้นี่วะเอ๊ะทำไมวันนี้เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้วะแปลกใจเปิดประตูเข้าไปเอ้าโหไม่เคยเห็นตอนเปียกน้ำอาจจะมีอะไรดีก็ได้ขอโทษอันนี้ไม่ได้ลามกแต่มันเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องจินตนาการไง
ต้องจินตนาการว่าทํายังไงที่นบีบอกว่าที่อัลเลาะห์บอกว่ายาแล้วต้องนางต้องอยู่บ้านต้องรับผิดชอบนี่แหละคือสิ่งที่อาจจะมีเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาออกจากบ้านไปพอถึงเวลาเดือนนึงโอ้ ใครอยู่ได้บ้างเดือนนึงอ่ะไม่นอนกับภรรยาเลยเดือนนึงอ่ะอยู่ได้ไหม2เดือนผ่านไปหูอยู่ได้ไงเนี่ย2เดือนแล้วยังไม่มาอีกใจอยากจะกลับไปหาภรรยาซะแล้วแต่กลับไม่ได้แล้วภรรยาอยู่บ้านโทรไปแกก็ไม่รับสายแล้วสงสัยมันยอมมันจะยอมถูกหย่าแน่นอนแต่ไอ้เราสิศาสนาให้โอกาสเรานะที่เราจะไปเราเยาะกับเขาเนี่ยได้ภายใน3เดือนนี่อัลเลาะห์ให้ใจเรามันกระด้างอ่ะ2เดือนผ่านมาไม่รู้สึกนี่พอเข้าเดือนที่3ไอ้เกลี้ยงที่3จะหมดไปแล้วเนี่ยเอาแล้วมันเป็นบททดสอบทุรนทุรายจะทำยังไงดีก็ไปสิไม่เห็นยากเลยไปขอมาอัพกับเขาทำตัวให้ดีแล้ววงละหมาดใส่หมวกพวกสารบัญให้มันเรียบร้อยไปหาพ่อตาไปหาแม่ยายขอสารภาพผิดนู่นนี่นั่นเรียกมาใหม่ตกลงกันเอาพ่อแม่ไปทำให้มันดี ขี้คร้านสารภาพไว้สาบานไว้อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ดีให้ทุกคนนะมีส่วนร่วมกับชีวิตเราบ้างตักเตือนเรามั่งไม่ใช่ฉันแต่งงานแล้วตัวฉันคนอื่นมันต้องยุ่งจะพูดจาอะไรเนี่ยใครก็เตือนไม่ได้พูดจาได้นะเพ้าๆหน่อยนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกอะสงสารมันนะเกรงใจคือเขาพยายามจะพูดนะให้กลับมาดีกันแต่เราอารมณ์เรามันเป็นใหญ่แล้วถามว่าความสัมพันธ์ของใครที่จะแนบแน่นไปกว่าความเป็นสามีภรรยาเพื่อนกันนะรักกันมา5ปี10ปีนะเลิกกันได้แต่พฤติกรรมไม่ดีไม่ง้อด้วยแต่สามีภรรยาเนี่ยนะสามีภรรยาเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะแยกหรอกแต่ถ้ามันเดือดร้อนแล้วมันจะต้องอยู่งี้ตลอดไปไหมใช่ไหมในสุรานี้มีสมการแก้ได้มีปัญหาแก้ได้หมดเลยสุรานี้เอาไปใช้ได้เลยเดี๋ยวมันจะมีทุกโจทย์เลยที่พี่น้องถามนะมันอยู่นี้หมดเลยนี่อายะห์ที่หนึ่งผ่านไปเราลองดูซิเขามีคำอธิบายยังไงบ้างในกรอบสี่เหลี่ยมเขาบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใหคำสนทนาในนามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำนี้สนทนากับท่านนบีแต่ว่า บัญญัติในครอบคลุมไปถึงประชาชาติกับมุสลิมทุกคนเลยนะบอกว่าพวกเจ้าประสงค์จะหย่าภรรยาพวกเจ้าเพราะความจำเป็นหย่าได้ไหมได้ถ้ามันจำเป็นนะก็จงหย่าพวกนางในตอนต้นของกำหนดการหมดอิดดะก็คือพอเริ่มหมดประจำเดือนปั๊บพอตัวเกลี้ยงหย่าตอนนั้นแหละนะคือเมื่อนางตัวสะอาดแล้วก็อย่ากลับไปหลับนอนกับพวกนางอีกต่อไปจงนับกำหนดอิดดะให้ครบคือตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการมีอิดดะของพวกนางเพราะว่ามีผลติดตามมาในเรื่องของบทบัญญัติเช่นความถูกต้องหรือไม่ที่จะมีการคืนดีกันค่าใช้จ่ายที่พักเห็นป่ะมันต้องมีการนับถ้ามันจะเอาค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูนี่มันประจำเดือนมา 4-5 รอบแล้วมันจะเอาอะไรอีกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะเอาได้แค่3นั่นแหละนะจงปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์และอย่าได้ล่วงละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดแล้วก็อย่าได้ขับไล่สายส่งพวกนางออกจากบ้านเว้นแต่พวกนางจะกระทำการลามกอย่างชัดแจ้งคือถ้าหากว่าในขณะที่อยู่เนี่ยอยู่อิดดะห์อยู่แล้วนางกระทำความผิดไม่ดีนะมีผู้ชายอื่นเข้ามาเกาะแกะแล้วนางก็ไปพัวพันอย่างเงี้ยขับไล่ออกได้จากบ้านเช่นนางทำซินาพูดจาก้าวร้าวนะอันนี้ก็สามหาวด้วยเนี่ยนะนั่นคือขอบเขตที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้พวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ละเมิดคำสั่งของพระองค์นะถือว่าคนที่ละเมิดคำสั่งก็จะถูกลงโทษนะไม่ช้าก็เร็วเพราะบางทีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะอาจจะทำให้จิตใจของผู้ชายกลับมาคืนดีกับพวกนางและนั่นก็เป็นการดียิ่งนี่แหละที่อัลเลาะห์บอกแล้วหลายคนก็ถูกทดสอบไปแล้วส่วนใหญ่พวกเราไม่รู้และก็ไม่เข้าใจนะครับอันนั้นอายะห์ที่1ต่อมาอายะห์ที่2อาจจะเอาให้ได้สัก2อายะห์ก็ยังดีฟะอิซาบะลักนะอัจละฮุนนะฟะอัมซิกูฮุนนะบิลมะอ์รูฟเอาฟาริกูฮุนนะบิมะอ์รูฟوأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ตอนท้ายของอายะห์นี้ก็คุ้นๆหน่อย
ในอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่าฟาอิซาบะลักนะฟาอิซาก็คือแล้วเมื่อนะบะลักนะแปลว่าบรรลุแล้วถึงแล้วครบแล้วอัจลก็คือกรอบขอบเขตของระยะเวลาเขาก็เลยบอกว่าต่อเมื่อพวกนางได้อยู่จนครบกำหนดของพวกนางแล้วหมายความว่าไงอ่ะก็คืออยู่อิดะห์จนครบแล้วนะอยู่อิดะห์จนครบแล้วฟะอิซาบะลักนะอัจลฮุนนะเมื่อพวกนางอยู่อิดะห์มาจนกระทั่งเกลี้ยงที่1หมดไปแล้วเกลี้ยงที่2หมดไปแล้วเกลี้ยงที่3หมดเฮดมาหลังจากตัวสะอาดครั้งที่3ไปละฟะอิซาบะลักนะอัจลฮุนนะเมื่อพวกนางพ้นจากอิดะห์ไปแล้วฟะอัมซิกูฮุนนะบินมะบิมะรูฟอัลกุรอานบอกว่าไงนะก็จงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดีจริงๆเนี่ยถ้าจะเพราะมันจะหมดแล้วเนี่ยอิสลามส่งเสริมว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงบททดสอบช่วงยาน่ะเป็นการทดสอบหัวใจของเราอย่าให้มันหมดอิดะห์เลยอิสลามบอกฟัมซิกูฮุนน่ะอยู่กับนางต่อไปโดยดีเถอะเอานางกลับมาเป็นภรรยาเถอะนะจงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดีหรือให้พวกนางจากไปโดยดีฟะอัมซิกูฮุนนะบิมะรูฟถ้าจะอยู่อยู่ด้วยดีเอาฟาริกูฮุนนะบิมะรูฟหรือถ้าจะหย่าก็หย่าด้วยดีแปลว่าอะไรอ่ะถ้าจะอยู่ก็อยู่กันดีอย่ามีปัญหาอีกถ้าจะหย่าไปแยกไปก็แยกไปด้วยดีจะคุยกันก็เป็นเหมือนกับญาติพี่น้องคนอื่นเป็นคนอื่นอย่าไปตำหนิประณามเกลียดชังเป็นศัตรูด่าทออาฆาตต้องไม่มีนะบิมะอรูฟด้วยดีถ้านางยากจนก็มีสักองสกาดก็ให้ได้อีกเหมือนกันนะในกุรอานบอกอย่างนี้นะวะอัชฮิดูแล้วก็และจงให้มีพยาน2คนเป็นผู้เที่ยงธรรมในหมู่พวกเจ้าอ๋อทำตามอำเภอใจไม่ได้นะเราจะหย่าก็ต้องบอกซะนี่อิหม่ามฉันจะหย่านะคนเนี้ยเอาหาใครก็ได้ที่เป็นคนที่ซะวัยอัดลิมวะอัชฮิดูแปลว่าจงหาพยานมาซะวัยอัดซูซะวาซะวัยเป็นอยู่ในตำแหน่ง กรรมเอามา2คนอัดลินมิงกุมคนจากพวกท่านน่ะที่ท่านรู้จักเป็นผู้ศรัทธาน่ะเอามา2คนคนที่มีความยุติธรรมเอามาเป็นพยานในการหย่าในการอยู่ว่าเราจะแต่งงานน่ะอิหม่ามเขาบอกว่าไงรู้ไหมที่เขาบอกอ่ะอุซาวิยุกะอะไรนะอิหม่ามอะลามาอะไรนะอะลามาอัมรุลลอฮ์บิอิมซากินบิมะอรูฟมินอิมซากินบิมะอรูฟเขาบอกว่าเราจะแต่งอ่ะแต่ไม่มีใครเข้าใจหรอกอิหม่ามเข้าใจคนเดียวคนแต่งอุซาวิยุกะฉันจะแต่งงานเจ้านะไอ้มูฮัมมัดจะแต่งงานเจ้าเนี่ยนะอะลามาอัมรุลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้นะมินอิมซากด้วยกับการอยู่กันบิมารูฟนะอยู่กันด้วยดีนะเอาตัสลิมเบซานจะแยกกันไปก็แยกด้วยดีนะเนี่ยก็จะอยู่อย่างก็จะบอกอย่างงี้ก็แสดงว่าถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยดีถ้าจะไปก็ไปดีๆนะหรือแม้ทั้งไหนทั้งนั้นก็ต้องหาพยานมา2คนด้วยนะมาจงเป็นพยานและจงให้การเป็นพยานนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ดังกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะอากีมุชฮาดะตะลิลลาห์เห็นไหมหาพยานมาสองคนมายืนยันอากีมูมาทำหน้าที่เป็นพยานชฮาดะลิลลาห์ไม่ใช่เขาจ้างมานะจ้างมา 3,000 จ้างมา 1,500 มาเป็นพยานให้หน่อยนะไม่ได้นะเอามาทำหน้าที่ตรงเนี้ยลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาลิกุมยูอะซุบิฮิอัลลอฮ์บอกว่าดังกล่าวนั้นแหละนะ ยูอะซุแปลว่าถูกตักเตือนยูอะซุแปลว่าถูกตักเตือนบิฮิให้ปฏิบัติมังกานายุมินุบิลลาฮ์วะลิยอมิลอาคิรสำหรับผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ในภาษาไทยเขาเลยบอกว่าดังกล่าวนั้นน่ะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์จะถูกตักเตือนให้ถือปฏิบัตินี่แสดงว่าเราเป็นอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อวันกิยามะห์ไหมอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อวันกิยามะห์ไหมเขาจะมีการเตือนให้เราเนี่ยดำปฏิบัติแบบนี้มีพยานนะทำอะไรเนี่ยนะ
วะมัยยัตตะกิลลาสาเหตุของความยำเกรงของอายะนี้ที่เราหยิบยกเอามาใช้ในหลายสาเหตุเพราะว่าขนาดเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกับภรรยากับคนคนหนึ่งเราจะไปอาธรรมเขาจะรับผิดชอบเขาไหมจะดูแลเขาไหมหรือจะไปประนามเขาหรือจะให้ค่าเขาขนาดไหนนะอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเรื่องครอบครัวเรื่องภรรยาอดทนได้มาแล้วโหนิสัยมันพูดจาไม่เข้าหูได้มาแล้วที่ไหนได้เรานึกว่ามันรวยที่ไหนมันจนเราก็นึกว่ามันดีที่ไหนละมันก็อย่างนั้นนึกว่าไอ้นู่นไอ้นี่บางครั้งเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกเหมือนกันนะจะบอกจะขอดุอาช่วยที่อัลลอฮ์บอกว่าขอดุอาช่วยหน่อยร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอุยุนอัลลอฮ์ขอให้ฉันเห็นภรรยาฉันแล้วก็ฉันรักเธอเห็นลูกฉันแล้วก็รักเธอภูมิใจเธอจะทำยังไงดีเนี่ยนิสัยแบบนี้ฉันไม่ค่อยรักก็แสดงว่าขอแบบนี้เนี่ยการเปลี่ยนสภาวะของหัวใจที่จะไปรักเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของภรรยาก็ได้ให้เห็นแล้วเราปรับปลื้มใจก็ได้หรือภรรยาก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราหัวใจมันกระด้างทุกวันมันกระด้างอัลลอฮ์จะปรับหัวใจของเราให้เห็นมาแล้วก็เออยอมรับภรรยาบ้างฟังคนอื่นบ้างเออภรรยาแกเนี่ยมันดีเอ้ยมึงมีอะไรกับภรรยาท่านหรือเปล่าใครเตือนไม่ได้นะระแวงหมดมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าอาจารย์ฉันจะทำยังไงผมฟังน้ำเสียงแล้วแบบผู้หญิงเป็นครูด้วยก็น่าจะสวยแหละคือถ้ามีบ้านเช่าด้วยนะคนเช่าบ้านเนี่ยเอาค่าเช่ามาให้บ้านคนทั้ง3จังหวัดน่ะเขาบอกว่าเอามาให้ฉันนะอาจารย์มาบ้านมันก็เหมือนกับเข้าได้เหมือนกันอ่ะตรงครัวประตูอะไรเขาเห็นฉันอยู่ก็มาไม่ได้แล้วแบบหึงแบบหึงภรรยาแบบมากๆหึงมากๆอ่ะผมอยากจะรู้ด้วยหึงประเภทนี้มันหึงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แล้วด่าภรรยาตบตีคือแบบไหมคือภรรยาเนี่ยจะต้องไม่คุยกับใครเลยแล้วบางทีก็ด่าภรรยาบอกมึงไปทำไอ้นั่นมาแบบคือพูดหยาบคายอ่ะเหมือนกับกอสฟุลมอสนาตในกุรอานมีที่บอกว่าไปกล่าวหาภรรยาว่าไปทำซินามาไปนอนกับคนนั้นนอนคนนี้มาคือแบบเป็นเยอะผมก็สงสารเขาสงสารทั้งสองคนแหละนี่ภรรยาก็แบบว่าเขาเข้าใจว่าสามีอ่ะเป็นโรคแบบนี้แต่บางครั้งก็เจ็บตัวบ้างเครียดบ้างนะแทนที่จะมีความสุขอ่ะนึกใช่ไหมเรามีความสุขก็นั่งรถไปด้วยกันก็มีความสุขแล้วอ่ะจะไปไหนมาไหนจะซื้อของก็มีความสุขมีเวลาหัวเราะกันไหมเราสามีภรรยาเคยหัวเราะด้วยกันไหมนั่งกันแล้วหัวเราะกันเล่ากันเล่าเรื่องนู้นหัวเราะกันเองมีไหมไม่มีแย่นะกับคนอื่นหัวเราะได้ตลอดหัวคึกคืนสนุกสนานกับเข้าบ้านสามีภรรยาเนี่ยหัวเราะไม่เป็นไม่ได้นะกับลูกก็มีเอ๊ะทำไมเนี่ยลูกก็ไม่กล้าผมนี่รู้สึกไอ้เราเวลาสอนหนังสือเราดูเราไม่ได้เราต้องมีความรู้สึกเราเป็นคนสนุกสนานเราก็ต้องเอาบรรยากาศที่เป็นตัวเราที่อื่นเอามาใช้กับลูกเราบ้างอย่าให้ลูกมองว่าเราไอ้นี่อย่างเดียวเราก็ต้องแย่มั่งลูกมั่งบางทีทำให้ลูกหัวเราะเล่นมั่งให้พยายามคือมันต้องมีไงเราอยู่ที่ไหนคนอื่นเขาภูมิใจในตัวเราแบบเนี้ยมีสาระบ้างไม่มีสาระให้มันรู้สึกในบ้านไม่ใช่อยู่ในบ้านไม่เอาอะไรเลยไม่มีความสุขเลยยากอะเพราะนั้นอายะกุรอานอายะนี้จึงสอนนะสอนพวกเรา มันมีสาเหตุของการประทานอายะนี้ลงมาด้วยอายะที่2เนี่ยเขาบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมัคระยาแล้วก็ต้นอายะที่3วะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบเขาบอกอายะนี้ที่ถูกประทานลงมาเนี่ยในอายะนี้ท่านอัลฟ์บินมาลิกอัลอัชญะอีเป็นมุชริกนะได้จับตัวลูกชายของเขาพวกมุชริกไม่ท่านอัลฟ์บินมาลิกอัลอัชญะอีบอกว่าพวกมุชริกีนได้จับตัวลูกชายของเขาไปเป็นตัวประกันมุชริกกุฟาร์จับตัวไปเป็นจับลูกเป็นตัวประกันท่านจึงมาปรึกษาท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าจะทำยังไงดีลำบากเหลือเกินนะว่าลูกถูกจับเป็นตัวประกันภรรยาก็เครียดอย่างงุนอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทำไงได้ภรรยาก็ตื่นตระหนกตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงท่านรอซูลก็เลยแนะบอกว่าให้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆแล้วก็อดทนไว้แล้วก็ขอสั่งเสียให้ท่านทั้งสองไปบอกภรรยาด้วยให้กล่าวประโยคนี้เยอะๆลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลละประโยคนี้เป็นประโยคที่กล่าวเมื่อเกิดความทุกข์ร้อนเดือดร้อนไม่ได้อย่างใจลำบากยากแค้นแร้นแค้นอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจโมโหมหาอะไรทั้งหมดอะลาเฮาละวะละเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็บอกลาเฮาอยากจะหลังแหวนมากะ
มันจะพูดให้จบก็ไม่ได้ผมก็แปลกจากครั้งแรกที่ผมได้ยินผมได้ยินพี่ชายผมพูดเองทำไมพูดไม่มึงจะพูดมันชัดๆก็ไม่ได้พอปรากฏว่าไม่ใช่พี่ชายผมคนเดียวนะทั้งหมดเลยวัยรุ่นผู้ยงผู้หญิงบางในไลน์ในเฟซลาฮาวไอ้ที่ลาฮาวในเฟซไม่เป็นไรขอให้มันพูดต่อไปแล้วกันลาฮาวละวะลากูอะอิลลาบิลลาห์ลาฮาวเนี่ยเนียดได้นะบางทีอะฮาวละแปลว่าพละกำลังอำนาจก็แสดงว่าลาฮาวละคือไม่มีพละกำลังอำนาจใดๆนอกจากอัลลอฮ์ใครก็ช่วยไม่ได้ลาฮาวละวะลากูอะลาฮาวละวะลากูอะไม่มีอำนาจพละกำลังใดๆอิลลานอกจากบิลลาห์ที่มาจากอัลลอฮ์เขาบอกว่าอ่ะเนี่ยรับผิดชอบไปด้วยเนี่ยงานบ้านเต็มเนี่ยลาฮาวละวะลาโอ้ยฉันทำอย่างนี้มันจะไหวหรือฉันผู้หญิงจะทำไหวหรือเนี่ยลาฮาวละวะลาไม่เป็นไรพูดประโยคนี้แล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เองให้พลังมาพูดเยอะๆประโยคนี้เวลามีปัญหานบีสั่งเสียไว้เนี่ยแล้วประโยคนี้เนี่ยมันเป็นที่มาที่กำลังจะบอกว่าวะมายัตตะกิลลายัจญัลละฮูมัครอญาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาเหตุของการประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้มาไอ้ที่ถูกลักตัวไปกล่าวคำนี้เยอะหน่อยนะหลังจากนั้นก็กลับไปบ้านไปบอกให้ภรรยาฟังเล่าให้ภรรยาฟังเนี่ยรอซูลสั่งเราทั้งสองคนเลยให้กล่าวคำนี้เยอะเลยนะภรรยาก็กล่าวตกลงก็กล่าวคำนี้กันไปนะจนกระทั่งทั้งสองเนี่ยกล่าวตามนบีพูดหมดเลยนะพอกล่าวไปได้สักระยะนึงเนี่ยศัตรูที่เป็นมุชริกเนี่ยอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนใจคือไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจลูกของเขาที่ถูกจับที่จับไปแล้วก็ไม่ได้ถูกทำให้เผลอเลยเหมือนเป็นคนเบลอไปอ่ะไอคนที่ถูกจับไปเนี่ยก็ยังไงนะกลับบ้านไงพอรู้ว่าไอศัตรูที่จับไปไม่สนใจมาแล้วเป็นงุนไปแล้วเป็นงี้ไปแล้วกลับมาพาแกะมาด้วยต้อนแกะมาฝูงหนึ่งด้วยของไอพวกมุชริกอ่ะเขาบอกว่าอูดไอ้นะแกะประมาณ 4,000 ตัวนะเอากลับมาด้วยเอาของพวกมุชริกกลับมาหมดเลยกลับมาหาพ่อแม่ตัวเองมาพร้อมกับแกะ 4,000 ตัวเนี่ยเขาบอกอายะห์เนี่ยถูกประทานลงมาสาเหตุที่คนที่ถูกลักตัวไปแล้วก็เกิดความลำบากอ่ะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงแบบไหนอ่ะอดทนอดกลั้นอดทนแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์อ๋อผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาอะไรที่มันจะเกิดอย่าไปประนามอย่าไปซ้ำเติมอย่าไปตัดพ้อต่อตัวเองเดินเข้าหาอัลลอฮ์คิดในทางบวกสร้างบวกให้เกิดขึ้นลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เอานะอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์มันจะเอาไปมันก็ได้แค่นั้นแหละถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อำนาจมันทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วนี่ไม่ใช่ลูกกลับมาอย่างเดียวนะวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบให้ริซกีกลับมาอีก 4,000 ตัวละฮาวละวะลากูอะตะอิลลาบิลลาห์กล่าวเยอะๆเผื่อเราจะได้ริซกีเยอะๆแต่เราก็ไม่อยากให้เราถูกจับนะอ่ะเอาไว้แค่2อายะห์นี้ก่อนนะเผื่อให้พี่น้องมีโอกาสได้ถามคำถามในเรื่องที่คุยหรืออื่นๆนะครับที่อาจารย์อธิบายว่าถ้ายา1ครั้งเนี่ยยา1ครั้งเนี่ยถ้ายังไม่พ้น3เกี้ยงเนี่ยเราสามารถกลับคืนดีกันได้ทีนี้กรณีที่ว่ายาไป3ยาครั้ง1ครั้งแต่ว่าเกี้ยงไป3เกี้ยงแล้วเนี่ยปรากฏว่าพ้นไปแล้วพ้นอิดาไปเรียบร้อยแล้ว3ครั้งแล้วเนี่ยแต่สามีถ้าอยากจะกลับมาคืนดีใหม่เนี่ยก็ต้องนิกะห์ใหม่หรือไม่ครับใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะหน้าท้ายๆอ่ะผมเขียนสรุปเอาไว้หน้าสุดท้ายอ่ะนะมันจะมีสรุปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยให้ฟังมันจะมีชนิดของมันนะสุดท้ายที่ผมสรุปไว้หลังจากอายะห์ที่12อ่ะ คืออย่างงี้การหย่าเนี่ยเค้าเรียกว่ามีการหย่า2ประเภทแบบซอรีะแบบซอรีะก็คือชัดเจนนะและอีกแบบหนึ่งคือไม่ชัดเจนชัดเจนคือการหย่าแบบเช่นฉันหย่าเธอนี่ชัดเจนแบบไม่ชัดเจนก็คือเช่นเธอกลับไปอยู่บ้านเธอไปสำนวนแต่ทะเนียดหย่านะตกแบบเนี้ยแต่บางคำที่แบบมันเป็นสำนวนแล้วเอามาใช้ไม่จะเป็นเนี่ยจะเป็นหย่าหรือไม่หย่าเนี่ยมันรายละเอียดมีอยู่การหย่าเนี่ยมี2แบบหย่าถ้าเป็นลักษณะที่หย่าตามตอนที่นางมีประจำเดือนเขาเรียกตอลากบิดอีบิดอีคือเป็นบิดอะห์คุณหย่าได้แต่เป็นบิดอะห์เขาไม่นับไงแต่ตอลากซุนนีก็คือตอลากตอนที่ภรรยามีไม่มีประจำเดือนตัวเกลี้ยงทีนี้ตอนที่เกลี้ยงเนี่ยการหย่าที่เป็นเขาเรียกว่าหย่าแล้วก็สามารถกลับมาคืนดีกันได้ตอลากรอจีรอจีคือตอนหย่าแล้วสามารถกลับมาได้เนี่ยมีหลายแบบตอลักบาอินก็คือหย่าแล้วขาดไปเลยเนี่ยก็มีอยู่พี่น้องอ่านในตอนท้ายจะเข้าใจแต่ที่วะยีถามแบบเนี้ยหมายความว่าหย่าแล้วตอนที่นางตัวเกลี้ยงเนี่ย1ครั้ง
สองครั้งสามครั้งก็ยังไม่กลับมาอีกเนี่ยคำว่าตะลักรัจญีคือในขณะที่ยาอยู่ตอนไหนที่ยาอยู่เนี่ยแล้วยังไม่ถึงยังไม่หมดสามเกลี้ยงเนี่ยกลับมาได้รัจญีกลับมารัจญีแบบอยู่ได้เลยหลับนอนได้เลยไปมีเพศสัมพันธ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องนิกะอันนี้เป็นรัจญีแบบกลับมาไม่ต้องนิกะเพราะอยู่ในระหว่างอิดดะถ้าหมดอิดดะสามเกลี้ยงไปแล้วแสดงว่าขาดแล้วอยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วต้องกลับบ้านเดิมไม่มีความเป็นสามีภรรยาแล้วนะเพราะสามเกลี้ยงแล้วมันยังไม่หลับนอนอีกเนี่ยแสดงว่ามึงหมดไปละซาลาสตะกุรุเดี๋ยวมันจะมีนัยยะต่อมาสามเกลี้ยงไปแล้วหมดแล้วแสดงว่าเราหย่าครั้งที่หนึ่งนี่ตอลาครั้งที่หนึ่งที่อัลกุรอานบอกว่าอัตตอลากุมัรรอตานนี่เราหย่าไปแล้วหนึ่งครั้งด่าหนึ่งครั้งเพราะตามเงื่อนไขอัสุนอิดะคือนับตามระยะเวลาหย่าหนึ่งครั้งบวกระยะเวลาแสดงว่าการหย่าเนี่ยที่จะที่ถือเป็นการหย่าหนึ่งครั้งก็คือการหย่าที่มีการอยู่อิดดะด้วยนะพอหย่าปั๊บนับหนึ่งเกลี้ยงสองเกลี้ยงสามเกลี้ยงในระหว่างสามเกลี้ยงกลับมาตอนไหนก็ได้หลับนอนได้ตลอดเวลาไม่ต้องนิกะห์ใหม่แต่ถ้าสามเกลี้ยงไม่กลับมาปั๊บหมดขาดกันระหว่างสามีภรรยากับจะกลับมาแต่งงานจะกลับมาอยู่ด้วยกันอยู่ได้แต่ต้องนิกะห์ใหม่ใช่ไหมที่ถามอ่ะคือถ้าเราจะกลับไปอยู่กับภรรยาของเรามันขาดกันแล้วขาดแล้วก็ไม่เป็นไรเขาไม่ต้องไปแต่งงานใหม่นะไม่ต้องเพราะมันเพิ่งหย่าได้เพียงครั้งเดียวกลับมาแต่งใหม่ได้ต้องทำนิกะห์ใหม่มาข้าพเจ้านิกะห์ท่านนะกับผู้หญิงคนนี้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 นะกลับมาแต่งใหม่เขาก็เรียกเป็นตะลักรัจญีเหมือนกันเป็นระยะเหมือนกันแต่ระยะกลับมาแบบนิกะห์นะมันเป็นการขาดกันเขาเรียกใบนูนะซุกรอมันขาดกันแล้วตะลักบายอินแล้วแต่ว่ากลับมาได้เพราะมันเพิ่งหย่าครั้งที่หนึ่งสมมติว่ากลับมาแต่งใหม่ฉันช่วยแต่งให้หน่อยฉันหย่าขาดกันแล้วเนี่ยจะกลับมาเพิ่งหย่าไปครั้งหนึ่งหย่ามาแต่งฟึบพออยู่กันไปสักระยะหนึ่งหย่าใหม่หย่าใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยสมมติสามเกลี้ยงอีกจะอยู่ในสามเกลี้ยงนี้หรือจะหลังไปสามเกลี้ยงถ้ากลับมาเป็นสามีภรรยากันใหม่แสดงว่าเราหย่าไปแล้วสองครั้งเราได้ใช้สิทธิ์ตามที่อิสลามบอกอัตตอลากุมัรรอตานนะเรากลับมาได้เพราะครั้งที่หนึ่งก็กลับได้ครั้งที่สองก็กลับได้แต่พอกลับมาแล้วหลังจากหย่าสองครั้งเนี่ยพอหย่าครั้งที่สามปั๊บไม่มีอิดดะห์แล้วสำหรับเธอนะเมื่อกี้ครั้งที่หนึ่งมีอิดดะห์สามเกลี้ยงสองครั้งที่สองมีอิดดะห์สามเกลี้ยงพอหย่าครั้งที่สามปุ๊บพอบอกฉันหย่าเธอปั๊บตั้งแต่วินาทีนั้นปุ๊บขนเสื้อผ้าออกบ้านเลยหรือแม่งก็สามีขนเสื้อผ้ากลับบ้านไปไม่มีอิดดะห์อีกต่อไปเขาเรียกใบนูนะกุบรอขาดเป็นตะลักบาอินใหญ่ห้ามกลับมาแต่งงานกันโดยเด็ดขาดแกจะรักกันขนาดไหนก็ไม่ได้จนกระทั่งผู้หญิงคนเนี้ยก็ครองตนอยู่สำหรับเธอนะครองตนมันแต่มันไม่ใช่การครองตนสำหรับสามีเขาก็จะไปแต่งงานกับผู้ชายคนนู้นใหม่ผู้ชายคนใหม่ที่เขาบอกว่าเอาผู้หญิงคนเนี้ยไปอยู่บ้านอับดุลลอฮ์ของตูมแล้วกันตาบอดเขาไม่เห็นแกหรอกบ้านเราก็ใช้ยินอบูตอใช่ไหมเจ๊กตาบอดไปแต่งกับเจ๊กตาบอดแล้วกันทำอะไรแกไม่ได้หรอกแล้วเสร็จแล้วก็ให้เจ๊กมันหย่าแล้วกลับมาอันนี้ไม่ได้ฮารามยินอบูตอไม่ได้เด็ดขาดการแต่งงานของผู้หญิงที่ถูกหย่าแล้วสามตอลากเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยในฮะดีษบอกว่าฮัตตาตะซูกุตะซูกะอุไซละตาวะตะรุกอะไรอุไซละตะก็คือให้เขาได้แต่งงานกันแล้วก็หลับนอนด้วยกันเขาเรียกว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ด้วยกันแล้วก็ถ้าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาประทับใจเนี่ยอย่าไปบังคับเขานะถ้าเขาเลือกที่จะอยู่เขาอยู่ไปแล้วไม่ใช่เฮ้ยกลับมาแต่งกับฉันเถอะไม่มีหรอกผู้หญิงถ้ากลับไปแต่งแล้วถ้าผู้ชายเขารักจริงเขาก็เก็บของเขาไว้หรือถ้าผู้หญิงเขาชอบสามีของเขาก็อยู่กันต่อไปอันนี้เป็นบทตัดสินที่อิสลามมีให้สำหรับผู้ชายที่ไม่มีความสบัดอดทนใช่ไหมคำถามครับผมเคยไปที่ใต้นะครับก็ไปเจอคนตาบอดรับจ้างนิกาเนี่ยครับผมถามว่านิกาเมื่อกี่ครั้งก็บอก70กว่าครั้งแล้วทำยังไงล่ะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งกับพันหนึ่งคือเขาก็เตรียมพร้อมเลยว่าสมมติผู้หญิงเจ้านิกาผมถามเขาว่าแล้วถูกใจผู้หญิงบางคนไหมเขาบอกถูกใจแล้วบอกเอาทำไมไม่เอาเลยล่ะเขาบอกไม่ได้เสียเครดิตเขาบอกครั้งละ 1,000 ทีนี้ผมจะถามอาจารย์ต่อไปว่าการที่ถ้าสมมติว่าเกลี้ยงสามเกลี้ยงแล้วผู้ชายมาขอจะนิกะห์เนี่ยแต่ผู้หญิงไม่ยอมเนี่ยก็สามารถถือว่าขาดเลยใช่ไหมอ๋อขาดแล้วสิถ้าไปขอเขาไม่แต่งก็ไม่เป็นไรถ้าผู้หญิงไม่เอาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วอย่างถ้าผู้หญิงถ้าสมมติว่า
ได้สามเกี้ยงไปแล้วเนี่ยเขาหาผัวใหม่ได้เลยไหมหาสามีใหม่เลยหาสามีใหม่ได้ได้เลยคือขาดแล้วคือขาดก็สามเฮดแล้วไงสามไม่ใช่สองประจำเดือนไงที่นบีบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าสองนะต้องให้สามเฮดนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาได้ไงในเรื่องของไม่รู้ว่าจะเป็นลูกใครอะไรตัวใครแต่สามเฮดเนี่ยคือเกลี้ยงสะอาดแน่นอนคือพอสามเฮดปั๊บพอหมดประจำวันสุดท้ายของการพอประจำเดือนมาวันแรกปั๊บเนี่ยแต่งงานใหม่ได้เลยนะแต่ในช่วงที่มีประจำเดือนที่อยู่ที่ในช่วงที่ครองตนอยู่เนี่ยเขาห้ามไงห้ามที่เราจะไปอย่างอื่นเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงอิดดะเหมือนกับช่วงที่สามีเสียชีวิตใช่ไหมแล้วเราก็ครองอิดดะอยู่เนี่ยสี่เดือนสิบวันเนี่ยครองตนอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่อย่าไปที่อื่นนะมีคำถามอื่นไหมจ้าครับที่นบีบอกว่าในวันฟื้นคืนชีพเนี่ยเขาจะฟื้นคืนชีพตามการงานที่เขากระทำอันนี้หมายถึงว่าไงก็ในสภาพสุดท้ายของเขาเนี่ยสภาพสุดท้ายของเขาที่เขาอยู่ในวันนั้นน่ะเช่นคนที่ตายในชุดอิหรอมก็มาในสภาพของเขาคนที่อยู่ในสภาพไหนในวันกิยามะฮ์ก็จะฟื้นคืนชีพมาในสภาพของเขาในวันนั้นก็วัลลอฮุอะลัมแล้วถ้าสมมติว่าตายในขณะดูตอทัดอยู่เนี่ยเขาจะฟื้นชีพในขณะที่ดูตอทัดอยู่ป่ะแต่ที่แน่ๆนะมันมีข่าวแล้วก็อนาถที่ผมเคยเล่าให้ฟังข่าวที่ซาอุดีอ่ะผู้หญิงอ่ะแบบโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะดูหนังไม่ดีอ่ะนะแล้วก็แบบมือถือรีโมทตายในขณะที่มือจับกำรีโมทไว้แน่นเลยมีวะลัยยาตุบิลละมีแต่เขาขอดุอากันนะให้เราตายในสภาพที่เราอยู่ในอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะเดี๋ยวนี้เราเห็นน่ะเราก็นึกว่ามีเฉพาะในยุคของซอฮาบะห์สมัยนบีอ่ะที่ว่าขอเราตายในสภาพที่สุญูดอย่างเงี้ยแต่นี่เราก็เห็นบ้านเราอ่ะตายในขณะที่กำลังสุญูดตายขณะที่กำลังยืนละหมาดนั่งละหมาดอย่างเงี้ยก็หลายคนอัลฮัมดุลิลละห์เราอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเห็นในสภาวะที่คนตายบนอกของผู้หญิงตายขณะที่ทำอนาจารยังมีคนดีที่ควรแก่การตายแล้วให้เราได้เห็นโอกาสว่าอยากอยู่ในสภาพแบบนี้อย่างเงี้ยนะคือถ้าหากว่าอันละในสภาพไหนอ่ะเราอาจจะถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพนั้นแต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้าสิ่งที่มันอยู่กับเรามันเป็นเพียงแค่พฤติกรรมแค่บาปเล็กๆมันไม่ใช่ไงถ้าเป็นบาปเล็กๆมันถูกอภัยโทษได้เพราะเราขอดุอาว่าให้เราฟื้นคืนชีพมาในอยู่ในเขาเรียกในซุมรอของท่านนบีในยามะอะของท่านนบีในอุมมะของท่านนบีนะอามันของเราที่มีอยู่ในเพียงแค่เราตายไปเนี่ยมันก็ไปช่วยเราแล้วรอมฎอนที่ผ่านมาบริจาคกันไปเยอะนี่อามันของเราที่มันจะช่วยเราได้มันวิ่งแซงหน้าไปได้คือมันจะเอาหน้าเลยคือการบริจาคแต่ไม่รู้เอ้ยฉันบริจาคไปเยอะไปไหนอ่ะอ๋อแกได้ไปเยอะแล้วมนุษย์ช่วยแกไปเยอะมนุษย์มาห้อมล้อมแกเยอะแล้ววันกิยามะฮ์ไม่มีวันนั้นบริจาคอย่าให้ใครเข้ามาแย่งผลบุญเราไปให้อามันเนี่ยมันวิ่งแซงไปจ้ะครับที่ว่าสังเป่าสังครั้งที่สองเนี่ยทุกคนจะฟื้นคืนชีพเนี่ยทีนี้เราอยู่ในโกโบเนี่ยอาจารย์มันมีทั้งโลงมันมีทั้งดินในเวลาฟื้นคืนชีพเราต้องแหวกดินออกมาไหมอาจารย์ต้องแหวกดินออกมามันค่อนข้างจะลำบากถ้าเรามองดูในสายตาเราเนี่ยไม่ลำบากหรอกเพราะดินมันละลายหมดแล้วโลงมันละลายหมดแล้วไม่ลำบากหรอกผ้าขาวเปื่อยมาแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่ภาพนี้คือไม่ได้จะบอกว่าภาพการแหวกดินหรือโลงละลายไม่ใช่คือการฟื้นคืนชีพในวันนั้นน่ะไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปจินตนาการสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยมันพรึบหมดแล้วมันไวหมดในวันในการเวลาของมันถามว่าเรากดดินซะแน่นเลยแล้วก็ไอ้เมล็ดนึงเนี่ยแล้วมันแหวกออกมาได้ไงเมล็ดนั้นน่ะใครให้มันออกมาอัลเลาะห์สร้างเรามาจากที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอัลเลาะห์ให้มาเป็นขนาดนี้นี่ความสามารถพิเศษมากแล้วไอ้ที่มีอยู่เนี่ยกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมามันหายไปไหนอ่ะไอ้สิ่งที่มันมีอยู่บนดุนยามันหายไปไหนสสารตรงนี้มันหายไปไหนมันอยู่ในดุนยานี่แหละมันหายไปไหนมันยังไม่ได้ไปไหนมันยังอยู่ครบแต่สภาวะของมันเรามาจากดินไม่ใช่เหรออัลเลาะห์บอกเรามาจากดินเดิมอ่ะธาตุเรามาจากดินมันกลับคืนสู่ดินวิญญาณมาจากข้างบนกลับคืนข้างบนนะไอวิญญาณที่มันหลอกๆก็คือวิญญาณคนเลวนั่นแหละที่มันหลอกๆอ่ะคนไม่ดีมันเพราะนั้นไอคนเลวๆมันต้องไปกลัววิญญาณพวกนี้มันต้องไปกลัวมันเรามีความดีมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ไหมอัลลอฮ์บอกแล้วในกุรอานมากานาเลียอะไรกุมินซุนตอนชัยฏอนบอกมันทำฉันทำอะไรไม่ได้หรอกมากานาเลียฉันไม่มีทำอะไรไม่ได้อะไรกุมทำอะไรพวกท่านซุลตอนมีอำนาจทำไม่ได้หรอก
อัลเลาะห์สารภาพไว้แล้วในกุรอานเอาคำพูดของชัยฏอนมาสารภาพในกุรอานแล้วว่าชัยฏอนมันทำอะไรกับพวกท่านไม่ได้อิลลานอกจากอันดาวตุกุมที่จะเรียกร้องนั่นแหละเรียกหลอกเรียกนะฟัสตยับตุมลีฟลาตาลูมุนีตอบรับเองนี่ช่วยไม่ได้ฉันแค่หลอกเองมาเชื่อเองแค่ฟัสตยับตุมลีฟลาตาลูมุนีวันนั้นอย่ามาตำหนิฉันอย่ามาบอกว่าไอ้ชัยฏอนมันเลวก็แกเชื่อเองนี่ใช่ไหมฟลาตาลูมุนีลูมูอัมฟุสกุมตำหนิตัวเองสิใช่ไหมล่ะมาอานาบิมุสริคิกุมอะไรนะอันตุมุสริคีอย่ามาตำหนิอย่ามาดูถูกตัวเองนุ่นเพราะอัลลอฮ์นั่นแหละสัญญาแล้วว่าอาดะกุมวะดัลฮักสัญญาแล้วเป็นความจริงแต่พวกท่านไม่เชื่อแต่ว่าวะอัตตุกุมฉันสัญญาพวกท่านฟะอัคลัฟตุกุมและฉันก็บิดผิวสัญญากับพวกท่านแต่พวกท่านเชื่อเองก็คือโง่เองอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกล่าวทำไมฮะเอาดูบิลไลมันชัยตอนนี่รอยิมกล่าวทำไมเห็นกล่าวดูแล้วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนแต่หลังจากนั้นกล่าวด้วยปากไม่รู้เอาอะไรลบแล้วก็เดินขอความช่วยเหลือจากชัยตอนกล่าวทำไมไม่มีความหมายเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์พ้นจากชัยตอนแต่ไม่ฟังอัลกุรอานไม่ฟังผู้รู้สอนศาสนาไม่ฟังนะซิฮัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะมีไหมมีอะไรไหมสามคนนี่มีอะไรสองคนนี่มีอะไรถามไหมไม่มีนะก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับพี่น้องมันขอดุอาอ์เยอะๆหน่อยนะเราเนี่ยรัศมีใบหน้ามันยังจับอยู่ความยิ้มแย้มแจ่มใสที่หน้าเราจากรอมฎอนเนี่ยมันยังเบิกบานอยู่เพราะวัดจากตัวเองอะนะคือเรายังแบบยังไปไหนยังอะไรอ่ะยังชื่นมื่นอ่ะยังมีความสุขอ่ะเหมือนกินไอรอมฎอนมันยังไม่หมดอ่ะคือมันยังเบิกบานนะมันรู้สึกว่าอิ่มอ่ะอิ่มเข้าใจไหมอิ่มบุญขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเติมรัศมีเติมรัศมีเติมกุรอานให้ไม่ต้องเยอะกว่ารอมฎอนก็ได้เติมกุรอานเติมบริจาคเติมละหมาดเติมซอบัตเติมยิ้มหน่อยเติมเลี้ยงอาหารมั่งให้มันมีอยู่อ่ะให้มันมีบ้างเดือนละครั้งให้อาหารคนจนบ้างใช่ไหมบริจาคบ้างและนึกขึ้นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดบ้างให้มันมีอ่ะอย่าให้มันดับหายไปรัศมีนี้นะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับซุบฮานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์